ดับต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษที่เราจัดขึ้นในวันครบรอบของทุกปีก็คือการเสวนาวิชาการค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนท่านผู้มีเกียรตินะคะว่าทางสถาบันกันตนาเห็นความสำคัญของธุรกิจออนไลน์ที่มีผลกระทบกับพวกเราทุกคนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติอย่างดียิ่งจากท่านวิทยากร4ท่านนะคะอยู่ใน4ธุรกิจซึ่งถ้าบอกไปเนี่ยจะต้องบอกว่าทุกท่านคงจะมีประสบการณ์กับแต่ละธุรกิจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะดิฉันใคร่ขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรที่จะร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณทรงพลชันมาศกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกต์จำกัดมหาชนค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยเป็นลูกค้านะคะของทีวีไดเรกต์ดูทีวีอยู่แล้วก็สั่งซื้อสินค้าทันทีอันนี้ใกล้ตัวพวกเรามากๆนะคะท่านที่สองค่ะขอเรียนเชิญคุณไมเคิลจิตติวานิชนะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัท Google ประเทศไทยจำกัดค่ะนี่ยิ่งใกล้ตัวเลยนะคะตื่นขึ้นมาคิดอะไรไม่ออกถามอาจารย์กูนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณไมเคิลจะได้เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ย Google ทำอะไรอยู่แล้วพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในอนาคตจะเกิดอะไรกับเราบ้างนะคะวันนี้คุณไมเคิลมีมาแชร์ด้วยค่ะท่านต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณปฏิดาปานนนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการตลาดของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะพี่น้ำนะคะธุรกิจไปรษณีย์ก็เปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะเลยสำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะและขอเรียนเชิญคุณสศิกรฉันเศษกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อหานะคะหรือว่าสาระอย่างที่ท่านนายกสภาบอกนะคะวันนี้ค่ะเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีเวลาจริงๆค่อนข้างน้อยไปเลยนะคะสำหรับสิ่งที่วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยน่าจะแชร์ให้เรานะคะซึ่งก็จะขออนุญาตเรียนถามท่านแรกเลยนะคะทางคุณทรงพลกับธุรกิจของทีวีไดเรกต์รวมไปถึงช้อปปิ้งด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจช้อปปิ้งทั้งในการช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าช้อปปิ้งช่องทางอื่นๆเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับก็สถานการณ์ดูเดือดเลือดพล่านดีครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรา evoke เรื่องของการขายแบบ virtual shopping เนี่ยมาประมาณสัก23ปีได้ละถ้าเราถอยหลังกลับไปสักประมาณปี1995นะฮะช่วงนั้นจะเป็นช่วงของสิ่งพิมพ์ครับประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ได้ดีมากๆนะฮะออนไลน์โทษครับแคตตาล็อกเอ่ยอะไรเอ่ยออกมาเยอะแยะแล้วบริษัทที่ทำไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะครับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเช่น Locksley นะฮะไทยพาณิชย์ทำเมลออเดอร์อะไรต่างๆจนกระทั่งมาสู่ยุคของทีวีนะก็ขึ้นทีวีขึ้นเพราะว่าพอสิ่งพิมพ์เริ่มมนคายมนลงมาทีวีก็ตามมาพอทีวีตามมาได้สักพักเราเรียกว่าทีคอมเมิร์ซเนี่ยครับได้สักพักใหญ่ๆก็มาจนถึงตอนเนี้ยก่อนหน้านี้มันเป็น M Mobile นะจำชินนี่ได้ไหมครับ chinny.com นะของ AIS อันนั้นจะเป็นยุคแรกๆเลยครับน่าจะมาสัก10ปีแล้วในการที่เราเริ่มทำโมบายมาร์เก็ตติ้งด้วยกันแต่ด้วยเทคโนโลยีวันนั้นมันยังเป็น 2.5 มันก็ยังทำอะไรไม่ได้มากนักนะจนกระทั่งมาจนถึง4ปีที่แล้ว e-commerce มา e-commerce เริ่มมาจริง e-commerce เริ่มมาในปี1999แล้วนะครับแต่มันเริ่มมาใช้งานได้เป็นโลเป็นพายจริงๆเนี่ยตอนประมาณปี2004 2005 2006 e-commerce เริ่มมาจนถึงปัจจุบันนี้มันกลายเป็นโซเชียลไปละเพราะตั้งแต่เราใช้ 3G ได้มือถือเราก็ไม่ใช่มือถืออีกต่อไปมันกลายเป็น something else แล้วนะครับดังนั้นกระบวนการในการ evoke เหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเราเปลี่ยนแปลงไปและไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเซกเมนต์กลุ่มไหนวันนี้ผมทำทีวีครับผมยังขายทางทีวีได้พอสมควรพวกเราประมาณ19บริษัทรวมกันแล้วเนี่ยมียอดขายอยู่ประมาณสัก 24,000 กว่าล้านนะฮะในขณะที่อีคอมเมิร์ซ
เอาใครดีเอา10เพลเยอร์แล้วกันครับ Lazada, Jinlindo, Shopee, JD นะฮะ Convi บวกๆๆ กันเนี่ยประมาณสัก 8-9 หมื่นล้านอันนี้เราเรียกว่า B2C นะมีอันนึงคือ C2C ซึ่งเดี๋ยวคุณไมค์คงคุยให้ฟังได้ว่าอันนั้นอีกเยอะครับเราขายกันเองนะ Google ผมทำงานกับ Google เยอะผมทำงานกับ Facebook เยอะเขาชื่นชมประเทศไทยมากเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเชื่อถือคนแปลกหน้าสูงมากใครโพสอะไรมากูก็ขายกูก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยซื้อผ้าแล้วเป็นไงครับซวยจังเลยเริ่มใหม่แปลกมากนะครับทีซื้อของทีวีไปนะพลาดไปอย่างเดียวนะโฆษณาเกินจริงหลอกลวงประชาชนเฮ้ยชีวิตมันต่างกันขนาดนี้นะฮะสคบนี่ผมไปจนผมเป็นกรรมการนะครับนะฮะเพราะนั้นมันก็จะมีอีโวคหลายอย่างแต่วันนี้อยากจะลองมาดูว่าสื่อออนไลน์มันมีผลครับแต่ในขณะเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจับกลุ่มไหนคุณรู้จักประเทศไทยดีพอแล้วเนาะเราลองมาดูรู้จักประเทศไทยอีกมุมหนึ่งครับจนถึงเมื่อวันที่14ตุลาคมครับประเทศไทยมีอยู่ 69,310,569 คนผมเช็คถึงเมื่อเช้านี้ประมาณ 3,308 ละนะก็จะเป็นอย่างนี้เราเป็นอันดับที่20ของประเทศของโลกนะฮะแต่ที่น่าสำคัญก็ที่น่าแปลกใจก็คือเรามีเออร์เบิร์นครับเออร์เบิร์นคือคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยอยู่เกือบ50กว่าเปอร์เซ็นต์แน่ประเทศไทยเราเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับแต่เรามากระจุกตัวกันในบางที่กรุงเทพมีคอนโดผมเข้าใจได้อุบลราชธานีมีคอนโดนี่ผมงงเล็กน้อยและเต็มด้วยนะครับนะฮะในขณะเดียวกันนี่คือยอดการเติบโตของประเทศไทย population การเติบโตของเราดูดีมากครับนะฮะผมลองเอาปี1970มาเป็นตัวตั้งนะฮะจนถึงวันนี้นะครับจาก36ล้านคนมาเป็น69ล้านคนก็เกือบสัก2เท่านะเกือบจะ2เท่ากว่าแต่ในเออร์เบิร์นครับในเมืองครับถ้าท่านเห็น7ล้าน7ขึ้นไปเป็น37ล้านอันนี้มันกำลังจะบอกอะไรบางอย่างเราละนะแล้วมันเป็นเทรนด์ของโลกทั้งโลกครับมันถึงมีคำว่าสมาร์ทซิตี้เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นออนไลน์มันจะไม่ใช่อีโวคแค่การซื้อขายของอย่างเดียวแล้วแต่มันจะเข้าสู่ชีวิตท่านอย่างแท้จริงนะฮะแต่ไทยเป็นอย่างนี้ครับพอเราเซกเมนต์การเติบโตเนี่ยเรามีการเติบโตต่ำมากในภาพเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยพ olicy หนึ่งที่ได้ผลที่สุดคือถุงยางมีชัยคุมจนเราต่ำ 1% ครับพอ 1% ปุ๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีประชาชนน้อยลงน้อยลงจริงๆน้อยลงขนาดไหนลงขนาดปี2030เนี่ยเราจะเริ่มมีประชากรติดลบครับถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าประเทศไทยซันเซ็ตครับซันเซ็ตญี่ปุ่นซันเซ็ตมาแล้ว3ปีที่แล้วประเทศไทยก็ซันเซ็ตเพราะพอประชากรน้อยลงแปลว่าคอนซัมชันก็น้อยลงแล้วพอเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นกินมากหรือกินน้อยครับกินน้อยผมยังรู้สึกผมกินน้อยลงเลยอ่ะแอลกอฮอล์จะกินเพิ่มขึ้นนะครับแต่อาหารนี่กินน้อยลงเพราะนั้นมันเริ่มบอกอะไรบางอย่างว่าเราอาจจะอยู่แต่ในประเทศไม่ได้ละมั้งเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันเออร์เบิร์นยิ่งสูงใหญ่เลยครับเรามีประชากรอยู่69ล้านเราจะมีเออร์เบิร์นอยู่43ล้านคนเข้ามาอัดกันอยู่ในเมืองเพื่อบางอย่างอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่สิ่งที่ดีคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ในฐานะการตลาดนะครับเมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนไหวชิปพาราดามมันมีโอกาสเสมอแก็บครับเหมือนตอนที่เราเปลือกโลกเวลามันขยื่นทีมเกิดอะไรขึ้นครับสึนามิมาไวท์ออฟหาดหมดเลยนะถ้าไม่ไวท์ออฟแบบนั้นเขาหลักวันนี้จะไม่สวยแบบนี้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าใครจะได้แก็บและเห็นแก็บตรงนั้นก่อนนะแล้วแก็บนั้นคุณจับได้ถูกไหมนะฮะจับวันนี้ถูกพรุ่งนี้อาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะแบ่งออกมาจากที่เราทำกันมาหลายบริษัทเนี่ยเราจับได้ประมาณ3กลุ่มครับตั้งแต่0จนถึง24กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่จริงๆมีอยู่ประมาณสัก21ล้านคนถ้าคุณใช้กลุ่มนี้ยังไงคุณคงต้องใช้ออนไลน์เนาะนะเพราะกลุ่มนี้เติบโตมาบนพื้นฐานทีวีคืออะไรนะในขณะเดียวกันมันจะมีกลุ่ม25จนถึงประมาณสัก54ครับในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มกลางเก่ากลางใหม่นะฮะสะเทินน้ำสะเทินบกครับอะไรก็ได้อ
ยังเป็นคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ได้แล้วก็ยังเข้าไปในออนไลน์ซื้อของได้ซื้อของแต่ยังชอบช้อปปิ้งอยู่ยังต้องการเห็นของยังต้องการจับต้องอะไรบางอย่างยังต้องการคุยกับมนุษย์อยู่นั่นกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มตั้งแต่55ปีขึ้นไปกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มดาวน์โหลดดิ้งอย่ามาบอกให้ยกมือถามคำถามไม่ชอบอยากนั่งฟังและดาวน์โหลดอย่างเดียวอ๋อโอเคนะฮะเพราะนั้นกลุ่มนี้คือคนยังดูทีวีอยู่แล้วก็ยังยืนยันว่ายังดูอยู่พอสมควรทีเดียวนะเพียงแต่ที่ผ่านมาทีวีมันเยอะไปพี่โอถ้ามันน้อยกว่านี้แล้วมันจะโอเคมันเยอะไปหน่อยครับนี่ก็ทานอสเขาดีดนิ้วหมดไป6ช่องเลยนะฮะเพราะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณก็ไปหาอ่านได้ล่ะกูก็มีเยอะแยะไปหาอ่านได้ว่าแต่ละกลุ่มเขาจะมีเป็นยังไงเพราะเราโกลบอลไลซ์จริงๆแล้วดังนั้นพฤติกรรมทั้งโลกใกล้เคียงกันครับไม่เหมือนกันแต่ใกล้เคียงกันนะกลุ่มนี้ชอบอะไรกลุ่มนี้ชอบคอนซูมแบบไหนอะไรบ้างนะฮะแต่ผมอยากชวนมาดูอินเทอร์เน็ตลิเทอเรซีครับนี่คือเพย์เมนต์เรามีบัญชีอยู่83ล้านบัญชีเรามีบัตรเดบิตอยู่60ล้านใบเรามีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอยู่24ล้านแอคเคาท์ในขณะที่เรามีโมบายแบงกิ้งอยู่43แอคเคาท์ติ้งและเรามีบัตรคนจน14ล้านใบมันบอกอะไรเราครับมันบอกความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนแน่ๆล่ะนะฮะพอถัดไปดูอีกเรื่องนึงก็คือจากเรื่องเพย์เมนต์ไปเรื่องอินเทอร์เน็ตเราเข้าถึงเรามี69ล้านเราเข้าถึงได้57ล้านอินเทอร์เน็ตทุกบ้านในขณะที่ data usage มันดีขึ้นเยอะมากจากเมื่อก่อนนี้เราใช้ 1.5 กิกะไบต์นะครับใน 1.5 กิกะไบต์3ปีที่ผ่านมาเราใช้เพิ่มมาถึงประมาณสัก 10.9 กิกะไบต์นะฮะจาก110บาทวันนี้ลงมาเหลือ23บาทพี่เล็กสมชัยคุยกับผมเมื่อสักเดือนที่แล้วทาร์เก็ตของ AS คือประมาณสักต่ำ10บาทต่ำ10บาทแปลว่าท่านต้องใช้เท่าไหร่ครับท่านคิดว่าเขาจะยอมลดอภูลงไหมไม่เพราะนั้นเขาจะต้องให้ท่านใช้ประมาณสักเกือบ 3-40 กิกนะฮะไม่ต้อง 5G หรอกครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยท่านก็ใช้อยู่แล้วแหละนะ Netflix เอ่ยอะไรเอ่ยวันก่อน Netflix ออกมาประกาศใช่ไหมครับเขาชนะแล้วชนะอะไรครับคู่แข่งของเขาคนสำคัญใครครับการนอนมันบอกว่ามันชนะการนอนมันดูจากอะไรครับมันดูจากการดูซีรีส์ของพวกเรานะฮะซีรีส์8เอพิโซดเองดูได้ภายในประมาณวันเดียวแปลว่าไม่หลับไม่นอนเลยต้องตั้งดูจริงๆจังๆเลยแล้วพอเรามาดูจริงจริงไหมครับใกล้เคียงครับเราไปนั่งดูซีรีส์ตอนทำงานไหมไม่เราไปนั่งซีตอนนี้ไม่เราดูตอนไหนตอนจะนอนเพราะนั้นมันแย่งเวลานอนเราของจริงครับแต่ผมไม่รู้มันควรจะดีใจหรือเปล่านะเรามีมือถือตั้ง93ล้านเครื่องเรามีโมบายแอคเซสเนี่ยอยู่ประมาณ55ล้านเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นว่าอนาคตของเราเนี่ยมันเป็นออนไลน์แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเราเป็นประเทศที่20เรามี Facebook 50จริงๆ57ล้านด้วยนะฮะนับซ้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือประมาณ50ลำดับที่7ของโลกครับเรามี Messenger ลำดับที่ต่ำกว่า20อะครับเรามี LINE เป็นอันดับ2เรามี YouTube เป็นอันดับที่10 somethingนะฮะเรามี Twitter เป็นอันดับที่10 something เหมือนกันในขณะที่เรามี IG 10กว่าเป็นลำดับที่ประมาณเลขตัวเดียวอะครับเราเป็น20ของโลกมีประชากรเยอะเป็น20แต่เรามีพวกนี้ต่ำกว่า20หมดเลยแปลว่าเราไม่ทำมาหากินกันแล้วครับประสิทธิภาพประเทศลดลงอาจจะเพราะเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าเราฮุกติดกับพวกนี้มากก็จะอาจจะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเราอะแดปต์สูงมากเรามีความเป็นเอกภาพด้านdifferentiate สูงมากนะฮะนี่ล่าสุดคนไทยใช้ 4.5 ชั่วโมงต่อวันเฉลี่ยนะครับอันนั้นยังไม่เท่ากับของทั้งโลกมันใช้แค่3นาทีเองอะไอ้3ชั่วโมงเองอะแปลว่าเราต้องมีความรู้สูงกว่าเขาเยอะเลยนะครับเพราะเราใช้มือถือในการหาความรู้เข้าไป Google ใช่ป่ะใช่ไหมเข้าไป Google เข้าไปดูนั่นดูนี่โอ้โหเราจะต้องเก่งมากๆเลยอะนะประเทศไทยโดยสรุปก็คือผมจากตัวเลขทั้งหมดและตัวเลขที่เรามีกับตัวเลขในอีก19บริษัทที่เรามีเนี่ยนะครับอนุมานได้ว่าเป็นซูเปอร์ดิจิตอลเนี่ยอยู่ประมาณ24ล้านคนเป็นเซมิครับใช้ได้ด้วยแล้วก็มียังมีบัญชีอยู่ด้วยอีกประมาณ30ล้านคนเป็นซูเปอร์อนาล็อกอยู่15ล้านคนบางคนในประเทศไทยยังไม่มีแม้กระทั่งเบอร์บัญชีนะฮะมันก็เลยสรุปได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะแบ่งประมาณเนี้ยครับ 30% เป็นออนไลน์55% เป็นออฟไลน์แล้วตรงกลางเนี่ยอยู่ประมาณสัก 15% เป็นทั้ง2อย่าง
นะก็ขึ้นอยู่กับน้องจะจับกลุ่มไหนในอนาคตในการจะทำธุรกิจเรื่องนี้นะฮะประเทศไทยครับแมสมีเดียมันประสิทธิภาพลดลงแต่มันยังเข้าถึงได้มากอยู่ทีวียังไม่ตายครับและจะไม่ตายแต่มันจะต้องเปลี่ยนฟอร์มในการทำแต่มันจะไม่มีมันจะไม่ทรงประสิทธิภาพอย่างที่มันเป็นอยู่ค้าปลีกก็จะไม่ตายครับแต่มันกลายเป็นแหล่งสังสรรค์ของพวกเราแทนที่จะเป็นแหล่งซื้อของในขณะเดียวกันเนี่ยออนไลน์มันก็ยังไม่สามารถจะ critical mass ได้นะพอ critical mass ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำอะไรที่เป็น mass mass บนออนไลน์อาจจะยังทำไม่ได้อย่างที่เป็นมันจะเป็น segment หลายๆ version เข้าไปนะฮะและสุดท้ายครับผู้รับสารของพวกเรายังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อกี้คุยกับพี่โอ๋บอกเฮ้ยบางคนเริ่มสั่งซุปปลาดุกทางออนไลน์แล้วนะใช่ครับมันมีอย่างนี้แล้วครับนะไทยคอน sumer เราจะเก่งขึ้นด้าน internet literacyในขณะเดียวกันอิโมชันเขาจะสั่งซื้อด้วยอิโมชันมากขึ้นนะฮะแต่ที่จริงๆแล้วคนไทยไม่เคยซื้อของด้วยลอจิกอยู่แล้วนะครับ ผมทำทีวีช้อปปิ้งมาตอนนั้นเราแข่งกันตอนที่กันตนามาชวนทำมีคู่แข่งตั้งเยอะครับมีช้อปเซลออนแอร์มีนั่นมีนี่แล้วเขาก็มีวันนึงเขาใส่สูทผูกเน็กไทขายเพราะต้องการความน่าเชื่อถือ3เดือนหายไปเลยครับนั่นเหตุผลที่ทำไมเราถึงมีโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากเท่านั้นยังไม่พอคุณจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือการเร่งเราผมไม่อายที่ผมไม่ใช่เกียรติปลาไหลได้กินน้ำแกงเราขายของครับโฆษณามาจากโคตละกับพันลนาสองคำมาเจอกันไม่ต้องมาบอกว่าเราโฆษณายังไงนะฮะมันต้องเกินกว่าข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่มันต้องทำได้อย่างนั้นมันต้องดีลิเวอร์ในท้ายที่สุดเพราะไม่งั้นคืนได้ภายใน30วันเจ๊งครับงั้นถ้าทำไม่ได้จริงๆมันคืนของได้อยู่แล้วนะและสุดท้ายครับ มันจะเป็นออมนิชานอลมันจะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งอย่างน้อยสุดในระยะ10ปีนี้เพราะนั้นถ้าใครจะทำงานในระยะ10ปีนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่เอียงมันจะเอียงไปทางออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวคุณไมค์คงอธิบายให้ฟังต่อได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตจบเท่านี้ก่อนครับค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะจากทีวีไดเรกเดี๋ยวคงจะได้กลับมาถามต่อว่าทางคุณทรงพลเนี่ยเห็นแก๊ปตรงไหนแล้วในอนาคตเนี่ยรูปแบบของการช้อปปิ้งจะเปลี่ยนไปยังไงอีกนะคะถัดมาเนี่ยมาถึงทางคุณไม้คุณไม้เนี่ยเป็นดูแลเรื่องของการตลาดของทาง Google นะคะเพราะฉะนั้นในเวลา4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเชื่อแน่ว่าเราถูก Google เนี่ยแชร์เวลาไปนะคะคิดอะไรไม่ออกถาม Google เราดู YouTube นะคะก็คงจะให้คุณไม้ได้เล่าให้เราฟังหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะทางออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็จริงๆผมคุณทรงพลปูเรื่องให้ดีมากเลยนะครับว่าสถานการณ์ของชงให้หวานๆเลยชงให้หวานมากใช่ครับผมขอดูปุ่มโอเคครับถ้าว่าผมต้องดูสรุปหนึ่งหน้าเลยครับว่า behavior คนไทยโลกเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมให้ดูภาพนี้เลยว่าสมาร์ทโฟนประเทศไทยยอดขายแต่ละปีเป็นยังไงเราเลยจุดพีคมาแล้วเห็นไหมครับปี2014พีคสุดเลยยอดขายมือถือเยอะสุดตอนนี้ยอดมือถือตกลงเรื่อยๆยอดขายตกลงเรื่อยๆเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะคนไทยทุกคนมีหมดแล้วยอดขายถึงตกเรื่อยๆครับเพราะจุดพีคนะครับทุกคนในประเทศไทยแทบจะมีสมาร์ทโฟนหมดทุกคนแล้วมันมีผลยังไงนะครับผมจะมี3อย่างผมจะแชร์ให้ดู implication ของมันในพฤติกรรม behavior โดยเฉพาะในเรื่อง content ในเรื่องสาระนะครับอย่างแรกเลยที่เราเห็น behavior change ครับคือภาพทางซ้ายเราเห็นว่าภาพนี้คือภาพอะไรครับร้านเช่าวิดีโอเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วมีทุกหัวมุมเท่าๆกับ 7-Eleven นะครับตอนนี้เราไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าสาระอย่างที่ท่านประธานได้พูดไปเป็นเหมือนบุฟเฟ่คอนเทนต์นี่เป็นเหมือนบุฟเฟ่ต์อยู่ในโลกออนไลน์เข้าที่ไหนเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ทำให้โลกของการเข้าถึงคอนเทนต์เข้าถึงสาระเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับงั้นวิธีการเข้าถึงเปลี่ยนไปละเรื่องหนึ่งคอนเทนต์ก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันสมัยก่อนนะครับคอนเทนต์เรามีคอนเทนต์แบบฝั่งซ้ายไฮโปรดักชันเหมือนที่การตนาจะสเปเชียลไลซ์อยู่เป็นหลักนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่เยอะนะครับเราพูดถึงคอนเทนต์ติดเทรนด์ระดับโลกพูดถึงอะไรครับอเวนเจอร์นะครับเกมออฟโธรนทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโลกฝั่งทางซ้ายหมดเพียงแต่ว่ามีคอนเทนต์แบบที่2ที่มันผุดโผล่ขึ้นมาก็คือคอนเทนต์แบบทางขวาที่ให้คนถ่ายด้วยมือถือแชร์กันออนไลน์คนถ่ายด้วยกล้องอันเดียวแชร์ออนไลน์วิธีคิดที่จะทำคอนเทนต์ต่างกันไปเยอะทำให้เกือบมีวารตี้บุฟเฟ่ครับไม่ได้มีแค่ว่าเข้าถึงอย่างใดอย่างเดียวแต่คอนเทนต์ของบุฟเฟ่ของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นมหาศาลมากมายมีตัวเลือกจับจ่ายให้คนเสพมากขึ้นอีกเยอะ behavior 3เรื่องคอนเทนต์ก็
็คือการดูมันเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะดูผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมแต่พอเรามีมือถือที่ทุกคนมีในมือแล้วซึ่งมันมีกำลังเยอะขนาดไหนผมแชร์ให้ดูครับมือถือเราถือเล็กๆในมือเนี่ยแรงกว่าความแรงเนี่ยมากกว่าคอมพิวเตอร์เมื่อ7ปีที่แล้วที่เป็นเครื่องใหญ่ๆทั้ง CPU เร็วกว่า GPU เร็วกว่าหน้าจอละเอียดกว่าทุกอย่างอยู่ในมือเราเปิดให้ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่คนเสพสื่อในวิธีใหม่ๆครับเบสิกเมื่อตะกี้เราคุยกันจ่ายถ่ายดูวิดีโอครับว่าตอนเราถ่ายแนวนอนเป็นหลักโลกสมัยนี้เฮ้ยต้องถ่ายแนวตั้งด้วยแฮะนะครับคนเริ่มดูเรื่อง virtual reality มากขึ้นแค่มาใส่อะไรนิดนึงดูได้อีกโลกแบบนึงเทรนด์ของ augmented reality ก็มาเกมตอนนี้นะครับมาปุ๊บทุกคนต้องอยู่ทุกอย่างลอยอยู่ในหน้าจอมือถือ augment อยู่กับของจริงทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยน experience ของการเสพสื่อที่เปลี่ยนไปอย่างมากมายนะครับ3 behavior change การเข้าถึง content เนี่ยเปลี่ยนในโลกของคนธุรกิจทำการตลาดยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าพูดถึงการตลาดเราคุยกับ marketing agency ครับเขาขายอะไรเราครับเขาขายเขาจะพูดเขา reach นะครับเราเข้าถึงแคมเปญนี้เข้าถึงได้กี่คน reach เนี่ยเป็นสิ่งที่นักการตลาดพูดกันมาตลอดเหตุผลเพราะว่าในอดีต reach คนเนี่ยมัน reach ยากมากครับกว่าจะเข้าถึงคนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมันมีสื่อเข้าถึงเขาน้อยเหลือเกินแต่พอสื่อเข้าถึงเขาน้อยครับสิ่งที่เราได้การันตีมาแน่ๆเลยคืออะไรครับได้ attention เพราะมันไม่มีอย่างอื่นมากวนใจเขาอีกแล้วเขามีหนังสือพิมพ์อ่านเขาก็อ่านหนังสือพิมพ์แค่นั้นไม่มีสิ่งกวนดูทีวีก็ดูทีวีอย่างเดียวนะครับ fast forward มาตอนนี้นะครับเราอยู่ในโลกที่ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ multitasking และ multi screening อันดับหนึ่งในโลกนะครับ reach คนเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะทุกสื่อทุกอย่าง reach เขาได้หมดแต่พอมัน reach ง่ายสิ่งที่กลับกันมาคืออะไรครับตอนนี้คือ attention มันไม่ได้นะครับกลายเป็นของที่หายากที่สุดนึกภาพผมขึ้น BTS ทุกวันนะครับผมอยู่ที่สถานีสยามหน้าจอมือถือผมก็มีเล็กๆอันหนึ่งมีโฆษณาข้างๆอีกมีจอใหญ่ขึ้นมาเสียงตีผมเต็มไปหมดเลย attention นี่แย่งกันจนมันเป็นสิ่งที่เป็น scarce commodity ที่ได้ยากที่สุดปัจจุบันงั้นเวลาเราคุยถึง marketing เนี่ยเราจะไม่คุยถึง reach แล้วแต่เราคุยถึงว่าทำยังไงถึงให้ได้ attention ของคนนะครับศาสตร์ marketing และ advertise นะครับมาจากภาษาลาตินแปลว่า advertise to get someone's attention อย่างที่เรารู้กันอยู่ดีนะครับว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เราเป็นครับใจร้อนทุกอย่างต้องได้เร็วทันทีตลอด attention span คนมันหดลงเรื่อยๆนะครับนี่เป็น research ของบริษัทอื่นนะครับของ Microsoft บอกว่าภายใน 2-3 ปี 5 ปีเนี่ย attention คนหดจาก 12% เหลือแค่8 second 8วินาที attention span คนตอนนี้สั้นกว่าปลาทองอีกนะครับสั้นกว่าปลาทองมหาศาลโฆษณาเราสมัยนี้ทำ15วินี่ไม่ทันจับ attention คนแล้วนะครับคน attention หลุดไปแล้วนั้นการทำการตลาดในโลกปัจจุบันเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ attention คนเป็น commodity ที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราต้องสู้กันเข้ามาแปลว่าอะไรครับโลกปัจจุบันนี้สิ่งที่คิดถึงเรื่องการตลาดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับอันดับหนึ่งเลยคือเปลี่ยนจาก demographic marketing เป็น intent marketing นะครับทำไมเราต้องเปลี่ยนนะครับ intent ครับพูดง่ายคือเราจับคนตามความสนใจของเขาว่าเขามี intent ในปัจจุบันคืออะไรผมนึกถึงสมัยถัก10ปีแล้วผมทำมาร์เก็ตติ้งสมมุติถ้าผมเป็นบริษัทเล็กๆทำผลิตภัณฑ์ของให้กับเด็กทารกนะครับผมทำโฆษณาผมต้องจับใครครับต้องจับคุณแม่ใช่ไหมครับงั้นเดโมกราฟิกผมคือใครคือผู้หญิงอายุประมาณสัก25-35โฆษณาผมต้องจับสื่อจับทุกอย่างครีเอทีฟจับสื่อเดโมกราฟิกนั้นพอมาถึงในโลกปัจจุบันพอเราทำอยู่ในโลกดิจิตอลนะครับเดโมกราฟิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีข้อเสียอยู่2 อย่างคือสิ้นเปลืองกับเสียโอกาสสิ้นเปลืองยังไงนะครับอย่างแรกเลยผมบอกว่าไปเคสเดิมผมต้องการทาร์เก็ตคุณแม่แต่ผู้หญิง25-35ทุกคนเป็นคุณแม่เด็กเล็กหรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนมีลูกน้อยลงนะครับคนมีลูกอายุเยอะขึ้นเพราะผมเปลืองเงินมาร์เก็ตติ้งกับคนที่ไม่ใช่ทาร์เก็ตผมไปเยอะขนาดไหนนั่นคือสิ้นเปลืองอันดับหนึ่งนะครับเสียโอกาสขนาดไหนนะครับข้อมูลของ Google เราเห็นเองเลยว่าคนที่ซื้อของเกี่ยวกับลูกเด็กทารก30% เป็นผู้ชายอ้าวถ้าเราทาร์เก็ตผู้หญิงเพราะเราเสียตลาดไปอีก 30% ที่เขาซื้อเหรอใช่ไหมครับงั้นสิ้นเปลืองเสียโอกาสงั้นเวลาเราพูดถึง intent marketing เลยเป็นโลกของ marketing แบบใหม่ที่เราจับคนที่เขาสนใจอยากได้ของสิ่งนั้นจริงๆคนที่จะซื้อรถเราก็ทำ marketing กับคนที่จะซื้อรถอย่างเดียวเขาต้องการจะเล่นเกมซื้อเกมแล้วก็ทำ marketing คนกลุ่มนั้นคนเดียวถูกเดียวจับคนให้ถูกในโมเมนต์ที่ถูกนะครับนั่นคือ intent marketing นะครับเปลี่ยนเราต้องล้างสมองใหม่ demographic เป็นของเก่าแล้ว
โลกใหม่คือ intent marketing นะครับครับโลก intent marketing คืออะไรครับคือรู้ว่าสิ่งที่เขาณเวลานั้นๆเลยนะครับไม่ใช่โดยทั่วไปว่าปีนี้ต้องการณวันนั้นเนี่ยเขาต้องการเขาอยากได้อะไรเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกว่า in market คือเขาต้องการซื้ออะไรนะครับเขาต้องการสิ่งใดในเวลานั้นๆนะครับต้องรู้ให้ specific ให้ได้พวกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเกิดขึ้นจากดิจิตอลสิกนอลสิ่งที่เราได้มาในโลกดิจิตอลนี้ครับคือมันจะมีสิกนอลของคนมากมายไปหมดตอนนี้เขาเสิร์ชหาอะไรตอนนี้เขาดูวิดีโออะไรอยู่ตอนนี้เขาใช้แอปอะไรอยู่พวกนี้เป็นสิกนอลที่เมื่อก่อน process ยากเราใช้ AI ช่วยทำให้เกิดข้อมูลได้ว่าให้จริงๆแล้วคนเนี้ยช่วงนี้เขามี intent เรื่องอะไรนะครับคนนี้เขาอาจจะมีเพิ่งมีลูกใหม่เพิ่งมีครอบครัวใหม่เพิ่งเรียนจบเกิดสิกนอลต่างๆขึ้นมาที่ทำให้เราทำตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นโลกใหม่ของ marketing คือ intent marketing นะครับ intent marketing เนี่ยเราเห็นประสบการณ์ของลูกค้า Google มหาศาลที่มีเป็นพันๆเจ้าทั่วโลกนะครับจะเห็นว่า intent marketing เนี่ย effectiveness ดีกว่า demographic marketing ที่ไม่ใช้ intent marketing 20-50% นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องคิดคำนึงถึงเสมอ intent marketing เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญบ้างนะครับนี่ผมจะยกตัวอย่างแคมเปญนึงที่ Google ทำเองนะครับเป็นแคมเปญที่โปรโมทให้คนมาเสิร์ชเรื่องฟุตบอลเยอะขึ้นนะครับ intent marketing มีส่วนประกอบอยู่2ส่วนสำคัญที่ลองคิดถึงหนึ่งคือใช้ signal ที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นซ็อกเกอร์แคมเปญของเราเนี่ยเราดูได้เลยว่าเราจะเข้าถึงคนในช่วงเวลาของแต่ละวันที่ต่างกันได้นะครับอย่างเช่นเกมฟุตบอลครับมาวันไหนบ้างครับศุกร์เสาร์มาตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเวลาแคมเปญมาเนี่ย messaging เราต้องเปลี่ยนไปละนะครับตอนกลางวันวันธรรมดาให้คนเสิร์ชเตรียมตัวดูว่าให้บอลมันแข่งรอบไหนกี่โมงแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วนะครับอาจจะต้องมีการเตือนว่าให้ตอนนี้เนี่ยไปดูที่ไหนยังไงพอแมตช์จบตอนเช้าวันถัดมาเมสเซจต้องเปลี่ยนแล้วบอกว่าเฮ้ยเช็คผลบอลเมื่อคืนหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเวลาของวันเนี่ยเมสเซจต้องไม่เหมือนกัน contextual event targeting ครับจริงๆเราสามารถลงไปได้ลึกกว่านั้นอีกโดยใช้สัญญาณต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถดูว่าตอนเนี้ยคนดูบอลอยู่คนเตะบอลเข้าโกปุ๊บแอดเราเปลี่ยนได้ทันทีเลยจับโมเมนต์ว่าคนยิงบอลเข้าโกเนี่ยเราเปลี่ยนมีสัญญาณวิ่งเข้าในระบบหลังบ้านหรือว่าบอลเข้าแล้วครีเอทีฟเราเปลี่ยนนะครับบอลวิ่งอยู่กลางทางครับมีคนนึงโดนใบแดงครับสัญญาณวิ่งผ่านระบบหลังบ้านอินเทอร์เน็ตรู้แล้วอ้าวเราเปลี่ยนครีเอทีฟจับจุดเลยให้ใบแดงโดนแล้วนะครับครีเอทีฟเราจะเปลี่ยนยังไงมีเดียคอนเทนต์เราจะเปลี่ยนยังไงตามอีเวนท์ที่เกิดขึ้นและส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำได้ในเรื่องของ Sixteen Intent Marketing คือ Audience Targeting นะครับก็คือเรารู้ว่าคนไหนเนี่ยมีความสนใจเรื่องฟุตบอลครับผมก็ Target แค่คนที่สนใจเรื่องนี้อย่างเดียวคนไหนไม่สนใจเรื่องฟุตบอลก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเปลืองเงินเขาเอา3อย่างเนี่ยมารวมกันเพื่อให้ได้เข้าถึงคนที่ถูกต้องจริงๆนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองบัดเจ็ตกับคนที่ไม่ใช่แต่เข้าถึงคนเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวนะครับผมอาจจะข้ามส่วนนั้นไปนึงแต่ว่าสิ่งที่เราเข้าถึงได้สาระคอนเทนต์ที่เข้าถึงเขามันต้อง relevant นะครับต้องเหมาะกับเขามากๆแต่ว่าในโลกของเราเราจะทำยังไงให้ creative ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรารู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กแต่ละคนเนี่ยคอนเทนต์สิ่งที่เราอยากได้ไม่เหมือนกันสิ่งที่แก้ปัญหาคือต้องใช้เทคโนโลยีช่วยเหมือนกันอันนี้เป็นเทคโนโลยีของ Google เป็นตัวอย่างบน YouTube ทำได้นะครับสมมติผมทำ creative ทำวิดีโอมา1อันแต่เราสามารถเลเยอร์เอลิเมนต์ต่างๆที่เปลี่ยนขึ้นไปอยากเปลี่ยนตัวหนังสืออยากเปลี่ยนเพลงอยากเปลี่ยนรูปภาพให้ตรงกับกลุ่มคนได้มากขึ้นนะก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้เมสเสจของเราเนี่ยเข้าถึงคนได้ชัดขึ้นผมเสริมนิดนึงอันนี้เป็นลูกค้าเขาอยู่ได้ใช้แล้ว1แอดที่เราทำบนทีวียัดเข้าไปในนี้ครับออกมา12แอดครับซีเควนซ์เปลี่ยนครับเราพูดอันนี้ก่อนมันเอาซีนที่7มาไว้ซีนที่1เอาซีนที่8มาไว้ซีนที่2เอาซีนที่1มาอะไรเงี้ยครับสับไปสับมาเอาจริงนะอาจารย์ไม่รู้ครับจริงๆ AI มันคนทำครับแล้วถามมันก็ไม่ยอมบอกว่าใช้ AI ช่วยครับใช้ AI ช่วยแต่ว่าสิ่งที่ที่ทำนะครับมันจะเป็นผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นแอดโฆษณาของบริษัทอินชลันนะครับเขาทำโฆษณาเขาเหมือนกับว่าเขาอยากทำธีมว่าคือแบบเฮ้ยถ้าคุณไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่ซื้ออินชอรันไม่ซื้อประกันนะครับเหมือนเอาชีวิตไปเล่นเกมไปเสี่ยงชีวิตไปเล่นเกมคราวนี้เขาทำวิดีโอเดียวเลยเป็นตัวการ์ตูนวิ่งมาเป็นเหมือนวิดีโอเกมแต่เขาสามารถใช้เปลี่ยนหลังบ้านได้นะครับว่าสถานที่เที่ยวเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นของอังกฤษเป็นของอะไรก็ว่าไปบอกเลยว่าคนที่สนใจประเทศไหนให้ใช้อันไหนนะครับคาแรคเตอร์เปลี่ยนผู้หญิงผู้ชาย
นะครับตามประเภทของคนทั้งหมดเนี่ยจริงอย่างที่ทางคุณสงผลพูดไปจริงมันไม่ได้ยากไม่ต้องนึกว่าต้องมีโปรแกรมเมอร์ทำครับเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดเลยแล้วปล่อยให้มันวิ่งไปเองนะครับแล้วสักพักนึงอ่ะ AI มันจะออพติไมซ์ให้นะครับออพติไมซ์อัตโนมัติแล้วมันก็จับคอมบิเนชันต่างๆให้ถูกคนตัวอย่างนี้เอ็กซ์ตรีมขึ้นไปอีกนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทสิงคโปร์เขาทำวิดีโอแบบเดียวเนี่ยแต่มันคอมพิวเตอร์มันเจเนเรตมาให้500เวอร์ชันนะครับแล้วมันก็ออพติไมซ์ให้ว่าเวอร์ชัน1ใน500อันไหนเนี่ยเหมาะกับใครนะครับแล้วก็แต่มันใช้เวลานะครับสมมุติวิ่งไปอาทิตย์แรกเพอร์ฟอร์มมันจะไม่ดีมากเพราะคอมพิวเตอร์มันต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าคนจะชอบแบบไหนแล้วมันก็จะค่อยๆจับไปให้ถูกนะครับก็คือต้องมีตังค์ไว้เทสหรือไม่ก็เดียวเท่านี้12แอดเท่าไหร่หรือไม่ก็อาจจะอาทิตย์แรกช่วงเลิร์นนิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมว่าเราจะต้องเรียนรู้ key takeaway หลักสำหรับในโลก intent marketing นะครับ1คือเราต้องเข้าถึงคนที่ถูกต้องอย่าไปสิ้นเปลืองกับคนที่ไม่ใช่และอย่าไปเสียโอกาสกับคนที่เราอาจจะคิดว่าเขาไม่ซื้อส่วนที่2เข้าถึงแล้วเนี่ยสาระคอนเทนต์เราต้องเหมาะกับเขาจริงๆเราสาระคอนเทนต์แบบเดียวใช้กับคนทั้งประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราต้องใช้ให้ถูกอย่างเพื่อให้มัน break through อันนี้สำคัญมากเพราะว่า attention มันสู้กันเยอะคอนเทนต์นี่แหละเป็นตัวที่จะ break through ไอ้สิ่งที่มากวนเขาอยู่รอบตัวตลอดเวลาแล้วอย่างสุดท้ายคือต้องทดลองนะครับผมว่าคุณสงครามเป็นตัวอย่างดีว่ามีของใหม่ต้องทดลองทดลองใช่สิแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่มันเวิร์กอะไรที่ไม่เวิร์กครับ test and learn ครับโลกของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคือ test and learn ครับค่ะโอเคค่ะขอเสียงหน่อยได้ไหมครับค่ะเขาพูดไม่ได้แต่ผมพูดได้ค่ะ Facebook นะฮะเวลาที่เราเข้าไปทำอัลกอริทึมกับ Facebook เนี่ยมันเลือกได้ตั้งแต่1 profile อันนี้หมูหมูเนาะ profile 2 text ที่ท่านแชทไปแชทมาใน Messenger 3นะฮะโลเคชันครับเวลาท่านเช็คอินนะต่อท่านไม่เช็คอินก็เช็คได้นะครับนะฮะและ4ครับรูปภาพผมเคยมีโปรเจกต์หนึ่ง 2-3 ปีที่แล้วนะฮะเป็นโปรเจกต์ขายลูบิแคนเจลเจลหล่อลื่นครับขายใครครับใครใช้เจลหล่อลื่นครับไม่ใช่คนธรรมดานะครับนะฮะเป็นเกย์ครับตามโปรไฟล์เนี่ยผมมีอยู่มาทักที่เขาลงกันมาทักแสนคนมันไม่พอมันสเกลขึ้นไปไม่พอว่าแสนคนมันจะขายได้เท่านี้บะขายได้เท่านี้ชิ้นมันต้องประมาณสัก 2-3 แสนคนมันถึงจะสามารถทำ break even ได้ในแคมเปญไปเช็คกันมาเอาเขาเอาแสนคนนี้ไปนั่งกวนออกมาสรุปได้ว่าผู้ชายที่โพสต์ภาพตัวเองตอนถ่ายตอนถอดเสื้อ10ครั้งต่อเดือนขึ้นไป tendency จะเป็นเกย์เอาดีได้มาอีกประมาณเกือบ 200,000 กว่านะฮะแล้วเราก็ทดลองครับแคมเปญเนี่ยมันดีขึ้นเยอะครับแต่มันยังไม่สามารถสเกลได้นะเราก็เลยเลิกไปแต่มันกำลังบอกว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์อย่างนี้ได้และ segmentation อย่างที่คุณไมค์บอกเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆใน Google เราจะใช้ analytics อีกตัวนึงนะครับอีกแบบนึงใน YouTube ก็จะใช้อีกตัวนึงครับจริงผมreasonable ครับ reasonable จริงๆผมมีแทคติกในการทดลองหลายแบบนะครับคือจะทดลองเห็นผลเนี่ยมันจะต้องมีงบที่เยอะระดับหนึ่งแต่ถ้าเรางบไม่พอเนี่ยแทคติกนี้ผมจะแนะนำลูกค้าคือเราบีบ geography เลยบอกสมมติแคมเปญนี่ผมอยากทดลองเจาะไปเลยว่าจะเอาอีสานอย่างเดียวนะครับเขาจะได้บีบให้มันเล็กลงตลาดเล็กลงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นปัญหาของคนไทยผมว่าเจอเหมือนกันซัพพลายเออร์ผมเนี่ยถามว่ากลุ่มลูกค้าคือใครตอบไม่ค่อยได้ครับแต่รู้ว่าขายของได้แต่ใครไม่รู้ทุกคนในประเทศไทยงั้นก็ไม่ต้องเซกเมนต์แล้วไม่เรียกเซกเมนต์แล้วครับทุกคนในประเทศไทยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยทำให้เราเห็น tools นะคะเห็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วพอฟังแล้วจริงๆดูน่ากลัวเหมือนกันเหมือนกับแอปหน้าแก่ใช่ไหมคะที่วันนี้เราเล่นกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครเล่นแอปก็คือเท่ากับถูกดึงข้อมูลส่วนตัวไปให้นักการตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเหตุนี้นี่เองจาก tools ที่คุณไมค์เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเราคงจะเห็นว่ามันจะมีอะไรที่แบบ beyond ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลยจากเทคโนโลยีแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะอยากจะให้คุณน้ำได้เล่าให้ฟังถึงกรณีของไปรษณีย์ไทยหน่อยว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยได้วิเคราะห์สำหรับสภาพของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้วไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีกลยุทธ์ในการทำการตลาดอย่างไรบ้างคะค่ะคือต้องเรียนว่า
เราต้องปรับตัวเยอะมากๆเลยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคนเดี๋ยวนี้ใจร้อนไม่มีความอดทนในการที่จะรอเมื่อก่อนเราส่งของเนี่ยเราส่งของ 2-3 วันถึงเนี่ยเป็นเรื่องปกติปัจจุบันนี้ส่งแค่วันเดียวเนี่ยก็ยังช้าไปเลยเพราะว่าฉันต้องการเป็นจำนวนชั่วโมงแล้วจากเดิมที่เราใช้บุคลากรแบบนึงใช้อุปกรณ์เครื่องจักรแบบนึงเนี่ยมันก็คือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยจากไปรษณีย์ไทยเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ได้สั่งของไม่ได้มีการค้าออนไลน์เยอะเราส่งหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องจดหมายส่งสเตทเมนต์หรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะตอนนี้ลูกค้าเรามีความหลากหลายมากขึ้นเราก็ต้องลงทุนกับพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ในการคัดแยกต้องลงทุนหลายๆอย่างแต่ข้อจำกัดของไปรษณีย์ไทยอย่างหนึ่งคือเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะลงทุนอะไรเราต้องตั้งงบล่วงหน้า2ปีเวลาอยากได้เนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมัน disrupt มากเลยถ้าตั้งงบประมาณ2ปีเนี่ยมันทำอะไรไม่ทันแล้วค่ะมันก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้มีคู่แข่งเข้ามาเยอะมากแล้วอย่างการขายเหมือนกันคุณสมพงศ์จะรู้เวลาเราตั้งราคาอะไรถ้าคู่แข่งเราดั้มราคาหรืออะไรซึ่งยุคนี้ในเรื่องของ price war โดยเฉพาะเรื่องของต้นทุน logistics เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะทุกคนค้าขายเขาอยากได้กำไรถ้าเขาต้องมาส่งแล้วค่าส่งแพงเนี่ยเขาก็ไปส่งคนอื่นแต่ไปรษณีย์โดนบังคับด้วยพระราชบัญญัติกิจการไปรษณีย์การตั้งราคาต่างๆนะคะการตั้งราคาต่างๆเวลาเราจะขึ้นราคาเราต้องไปให้ครม.อนุมัติซึ่งกว่าที่จะไปครม.เนี่ยเราจะต้องผ่านบอร์ดของผ่านคณะกรรมการผู้บริหารคณะกรรมการเราไปผ่านกระทรวงดิจิทัลนะคะไปผ่านหน่วยงานเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะมากแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่พัฒนาเพราะว่าเรียนได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยในเออร์เบิร์นนะคะส่งเช้าได้เย็นส่งเย็นได้ตอนเช้าอันนี้เราทำได้90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็ยังช้าอยู่ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของการแข่งขันที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับข้อจำกัดต่างๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะเรื่องข้อมูลคนที่จะมาใช้บริการกับเราเนี่ยมันก็สำคัญมากเรื่องของ loyalty program ทำยังไงจะให้คนเรามาใช้เยอะๆใช้บ่อยๆเราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของการทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วก็ใช้เรื่องของการตลาดมาเล่นกับข้อมูลต่างๆตัวนี้มันก็เป็นความท้าทายที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณเรื่องของบุคลากรนะคะเรื่องของ IT ต่างๆแล้วเรามีคู่แข่งเข้ามาเนี่ยเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งเราไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบานะคะที่เข้ามาผ่านบริษัทโลจิสติกทำเองนะคะลาซาด้าเขาก็ทำของเขาเองนะคะของคุณสมบูรณ์ก็ทำเองนะแล้วก็นิดเดียวแล้วก็ยังมีของญี่ปุ่นก็เข้ามาแล้วนะคะคือเข้ามา DHL อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาหมดเราต้องแข่งกับคู่แข่งทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยนะคะคู่แข่งต่างชาตินอกจากนั้นแล้วเนี่ยคู่แข่งเหล่านี้ถ้าถามว่าไปตั้งในพื้นที่ที่ไม่ทำกำไรเนี่ยเขาจะตั้งไหมเขาก็ไม่ตั้งแต่ว่าไปรษณีย์ก็โดนว่าเราเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องให้บริการประชาชนทุกคนจะต้องมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็รับส่งสินค้าอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นจะไปอยู่เกาะหรือจะไปอยู่ในที่ห่างไกลชุมชนยังไงเราก็ต้องไปทำนะคะนี่ก็ถามว่าเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยแต่ว่าถามว่าเป็นความภาคภูมิใจไหมเป็นความภาคภูมิใจที่เราทำให้หน่วยงานของคนไทยเนี่ยยังยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าคนเลิกส่งจดหมายแล้วแม้ว่าจะมีอะไรเข้ามาแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานที่ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงว่าจ่าหน้าผิดแล้วไปส่งถึงบ้านคงจะเคยได้รับข่าวสารอยู่แล้วว่าจ่าหน้ามีแต่ตัวเลข0กับ1 0กับ1ตัวเลขประหลาดเนี่ยเราก็ไปส่งถึงเพราะอันนี้คือศักยภาพของคนไปรษณีย์ที่ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนเนี่ยนะเราไม่ได้เปลี่ยนคนเราพยายามที่จะให้เขามีความรู้จักกับพื้นที่ถ้าใครหลงใครหาบ้านไม่เจอหรืออะไรถามใครร้านอาหารที่ไหนอร่อยไม่ต้องถามวงในก็ได้นะคะไม่ถามไปรษณีย์ถามไปรษณีย์เราบอกได้นะคะว่าร้านอะไรอร่อยเพราะว่าเราไปนำจ่ายแล้วเรารู้ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีจุดเด่นมีอะไรต่างๆข้อมูลเหล่านี้เราก็เก็บได้อย่างเช่นถ้าจะส่งข้อมูลให้ไปตรงถึงบ้านที่มีผู้หญิงอายุ20ถึง24อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เรารู้ไหมกระทั่งผู้หญิงคนนี้มีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าขับรถอะไร บ้านเหล่านี้มีลูกมีลูกเขยเป็นต่างชาติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นdirect mail เนี่ยเราถึงแบบว่ามั่นใจว่าเรายังผมเคยพี่น้ำผมเคยใช้บริการอันนี้เขาเรียกว่า unaddress นะครับ unaddress หมายถึงว่าอยากได้อะไรครับตอนนั้นผมรับทำการตลาดให้กับอาหารหมาไปคุยกับตอนนั้นพี่สุชาดาบอกพี่ผมอยากได้คนที่เลี้ยงหมาต่างประเทศอ่ะคือ10ปีที่แล้วหมายังไม่ได้อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นหมาต่างประเทศไปสนีรู้ด้วยอ่ะเฮ้ยอันเซเชียนบ้านนี้อันเซเชียนบ้านนี้พุดดิ้งบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปพุดดิ้งไปได้ส่งได้เกือบประมาณ40,000กว่าบ้านนะครับแล้วเราได้ดาต้าเบสกลับมาเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าคนนะฮะเป็นคนที่ซื้อลูกค้าแฮปปี้มากครับลีดเจนแค่ประมาณ17บาท18บาทเองอ่ะถูกมากเลยครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าธุรกิจในโลกเราเปลี่ยนไปเนี่ยเชื่อว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนข้อมูลต่างๆเหมือนที่อาจารย์บอกว่าสาระต่างๆมันยังอยู่เหมือนเดิมมันขึ้นกับว่าเราจะเอาสาระเหล่านี้เข้ามาปรับแล้วก็เอามาใช้ในการทำมาหากินให้องค์กรอยู่รอดได้ขนาดไหนค่ะถามพี่น้ำนิดนึงประเด็นเรื่องของความเร็วเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่บอกว่าเราทนรอไม่ค่อยได้อยากเร็วแล้วเร็วอีกเนี่ยตรงนี้ไปสนีไทยจะมีกลยุทธ์ยังไงไหมคะในเรื่องของความเร็วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะมาตรฐานเราเมื่อก่อนเนี่ยคืออย่างส่ง EMS 2-3 วันปัจจุบันนี้ภายในวันเดียวนะคะเรามีวิธีก็คือเราต้องมีการจัดโซนแบ่งแล้วก็มีวิธีในการแยกจุดกระจายสินค้าในการคัดแยกให้แตกต่างขึ้นอันนี้ก็คือต้องใช้ประสบการณ์ในการวางแผนการนำจ่ายด้วยค่ะอาจารย์ค่ะกรมไปรษณีย์มีบทบาทยังไงกับการดูแลข่าวสารเพื่อความมั่นคงชาติอาจารย์ขาบริษัทไปรษณีย์ไทยค่ะตอนนี้หนูไม่ได้เป็นกรมแล้วนะคะอาจารย์ค่ะในเรื่องของการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลายๆคนผู้ค้าออนไลน์เนี่ยไม่กล้าที่จะเอาของมาส่งกับเราเพราะว่ากลัวในเรื่องภาษีใช่ไหมคะนี่แต่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ส่งกับเราเราไม่ได้รายงานไปที่กระทรวงการคลังแต่ว่าข้อมูลที่เราให้เนี่ยเราให้ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะอาจารย์คือถ้าสมมุติว่าพบว่าพัสดุชิ้นนั้นหรือสิ่งของเป็นของต้องห้ามมีอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นเบาะแสให้หน่วยงานภาครัฐได้นะคะซึ่งเราทำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่มาส่งเนี่ยตอนนี้ต้องใช้บัตรประชาชนนะคะเราเก็บข้อมูลตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเอาข้อมูลนี้ไปทำมาหากินหรือไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเราเก็บเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นค่ะค่ะเชิญค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตจะมีใครซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แล้วไว้สองพัสดุที่ไม่ต้องแกะแล้วก็จะได้หอมแบบจริงจริงในทุกศูนย์เรามีนะคะในทุกศูนย์เนี่ยเรามีเครื่องเอ็กซเรย์อยู่แล้วโดยเฉพาะศูนย์ที่เราจะต้องเป็นตัวกลางส่งออกไประหว่างประเทศเนี่ยอันนั้นจะต้องผ่านมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้นจริงจังมากเลยแต่ว่าการที่จะสแกนทุกชิ้นเนี่ยถามว่าพวกเรายินดีที่จะรับของช้าไหมล่ะคะมันก็ไม่ยินดีทุกคนทำงานแข่งกับเวลาและเราใช้วิธีคะมีค่ะค่ะต้องถามประเด็นว่าที่ถูกแกะเนี่ยเป็นศุลกากรหรือเปล่าที่ทำงานอยู่ในไปรษณีย์เพราะว่าโดยปกติแล้วพัสดุไปรษณีย์ในประเทศไม่มีการแกะนะคะอาจจะเป็นความเชื่อซึ่งมาจากการใช้ข้อมูลข่าวสารออนไลน์อีกเหมือนกันว่ามีการแกะมีการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามแก้ในเรื่องของพัสดุที่มีรอยหรืออะไรเนี่ยคะบางทีมันถูกเจาะอาจจะไม่ใช้คำว่าแกะแต่เจาะซึ่งน้ำก็ทำงานเรื่องข้อมูลข่าวสารว่าแบบโอ้โหคนพูดในออนไลน์มากเลยว่าเราเจาะกล่องของหายหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปดูถึงต้นตอมันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วัสดุที่เราต้องใช้ใส่กล่องมันเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะแล้วบังเอิญเพื่อที่จะต่อเรียงซ้อนกันได้ในรถขนส่งอะมันมีแง่งอยู่แล้วก็ของเนี่ยไปกระแทกโดนแง่ง
เหล่านี้ซึ่งในระยะนี้เราก็ทยอยที่จะเปลี่ยนก็ตั้งงบ2ปีมันก็ยังมีอยู่บ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการเจาะไม่ได้มีการอะไรเพราะว่าในทุกที่เนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดด้วยนอกจากเครื่องสแกนบัตรเครดิตไอ้บัตรประชาชนแล้วเนี่ยนะคะเรามีกล้องวงจรปิดซึ่งไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยสามารถไปขอกล้องวงจรปิดดูได้ว่าบุคคลที่ส่งอาจจะเป็นยาเสพติดหรือเป็นอะไรต่างๆที่มันน่าสงสัยเนี่ยเราสามารถที่จะไปย้อนดูแล้วเราทำมาตลอดคือเราประสานให้ความร่วมมือกับตำรวจนะคะในการที่จะติดตามผู้กระทำความผิดเหล่านี้ค่ะมีมาตรการอยู่แล้วในส่วนของการเอ็กซเรย์เนี่ยเชื่อว่าเราจะทำเพิ่มแน่นอนนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีสิ่งที่ทำให้เราไม่ลดคุณภาพในการความเร็วในการทำงานของเราค่ะค่ะค่ะเชิญอาจารย์จุฑาค่ะไม่ทุกกล่องค่ะจะใช้การสุ่มตรวจค่ะแต่ว่าตรงโซนคือหลายๆครั้งคนจะบอกว่าส่งไปรษณีย์มาเนี่ยต้องไปเสียภาษีที่ไปรษณีย์เราทำหน้าที่แทนศุลกากรและสิ่งที่สำคัญคือเขาต้องมีที่ตั้งอยู่ในศูนย์ไปรษณีย์ของเราคนก็เลยคิดว่าเป็นไปรษณีย์แต่ว่าจริงๆแล้วเราเองเราไม่สามารถก้าวข้ามเข้าไปในพื้นที่ของเขาได้นะคะเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอาณาบริเวณที่ไม่สามารถก้าวข้ามได้ค่ะขอบคุณพี่น้ำค่ะอย่างน้อยๆทำให้เราเห็นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นบริการขององค์กรรัฐหรือเอกชนยังไงก็ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนะคะกับอีกหนึ่งธุรกิจสำหรับธุรกิจของกันตนาก็เป็นธุรกิจคอนเทนต์หรือว่าสาระอย่างที่อาจารย์บอกนะคะกันตนาในยุคนี้เนี่ยเราคุยกันมาหลายครั้งว่าตอนนี้กันตนาก็ทำทั้งออนไลน์ทั้งทีวีแล้วก็หลายๆสื่อด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนกันตนาปรับยังไงบ้างคะในฐานะที่อยู่มาทุกยุคนะคะก็เห็นว่าวันนี้จริงๆเรา4คนเนี่ยมันเหมือนเป็นอีโคซิสเต็มซึ่งกันและกันมากเพราะว่าเรามีโปรดักต์เรามีแพลตฟอร์มนะคะเรามีออนกราวด์ซึ่งรู้จักผู้บริโภคที่ใกล้ชิดเรามีคอนเทนต์ที่ทำนะคะซึ่งถ้าเราผนวกบางอย่างซึ่งกันและกันเนี่ยธุรกิจคอนเทนต์จะอยู่รอดนะคะที่เห็นมาแล้วก็คือจริงไหมคะต่างภาษากันเลยพี่เอามาจับมือหลังการเสวนาเราจะมีการจับมือกันนะคะคือในโอกาสที่เราครบ9ปีนะคะจริงๆก็จับประเด็นจากหลายๆท่านเมื่อกี้ก็เลยโน้ตมานิดนึงนะคะว่าคืออยากจะสรุปว่าจริงๆมันมี9สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเพราะว่าที่บอกตอนต้นว่าตัวเองอยู่มาทุกยุคเนี่ยมันคือผ่านมาทุกรูปแบบของการทำคอนเทนต์นะคะแต่ว่าในก็เลข9ก็ดีเพราะว่า9ปีก็เลยแบ่งมา9ข้อนะคะว่าจริงๆข้อที่1เนี่ยเราต้องเลิกพูดเรื่องสื่อเก่าสื่อใหม่ละเพราะว่าในฐานะที่เป็นคนทำคอนเทนต์เนี่ยมันมีอยู่สื่อเดียวแล้วเป็นคอนเทนต์เดียวที่คนจะดูตรงไหนก็ได้อะจะดูใน device ไหนได้หมดเลยมือถือโน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งยังดูผ่านทีวีนั่นแหละแต่ว่าหลายคนที่ดูผ่านทีวีเนี่ยจริงๆทีวีอ่ะคือเราsimulcast อยู่อ่ะคือออกอากาศคู่ขนานกับออนไลน์ก็เป็นไปได้ก็นึกว่าดูด้วยระบบออกอากาศเหมือนปกติอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันรวมกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่เราเลิกพูดอนาล็อกแล้วอ่ะเราพูดดิจิตอลทีวีจนกลายเป็นทีวีปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสื่อเก่าสื่อใหม่อาจจะไม่มีความหมายกับในยุคปัจจุบันนะคะก็เลยคิดว่ามันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ anywhere platform อย่างที่เราพูดกันมาหลายปีนะคะสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องทำแบรนด์คอนเทนต์จริงจังคือการทำแบรนด์คอนเทนต์เหมือนกับการผสมผสานสิ่งที่เป็นเป้าหมายของแบรนด์กับสิ่งที่เป็น เหมือน human interest อ่ะเป็นสิ่งที่คนดูอยากดูนะคะเข้าร่วมกันให้ลงตัวเพื่อความอยู่รอดของคอนเทนต์นะคะเพราะนั้นหลายคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าเราพยายามทำอันนั้นเพื่อให้คอนเทนต์อันนั้นเนี่ยสนุกแล้วก็อยู่รอดเพราะนั้นเรื่องแบรนด์คอนเทนต์อาจจะเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาซึ่งแทบทุกคนทุกบริษัทแล้วก็ทุกคนทำคอนเทนต์เนี่ยต้องคิดถึงนะคะแล้วก็สิ่งที่สามที่เราเห็นชัดเจนตอนนี้ก็คือเราทุกคอนเทนต์เราต้องสร้างคอมมูนิตี้ของคอนเทนต์คำว่าคอมมูนิตี้จะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะว่า
community อาจหมายถึง reach อาจหมายถึง engagement อาจหมายถึงยอดวิวที่เยอะหรืออาจหมายถึงว่าสร้างคนที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์นั้นเยอะๆยกตัวอย่างเหมือนทำรายการ The Face แล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ของคนที่รักแฟชั่นรักการแต่งกายรักความสวยงามทำรายการ King of Gamer ซึ่งเป็น e-sport เราก็สร้างคอมมูนิตี้ของคนที่รักเกมเป็นเด็กที่เล่นเกมทำรายการเกษตรเราสร้างคอมมูนิตี้ของเกษตรกรทั่วประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้ที่กันตนาทำอยู่แล้วจริงๆก็ทำมาเป็นเกือบ10ปีแล้วนะคะซึ่งพยายามสร้างคอมมูนิตี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ใหญ่ขึ้นให้แข็งแรงขึ้นคอมมูนิตี้เป็นสิ่งที่สร้างrelationshipแล้วก็relationshipนั้นจะสร้างความเชื่อถือคือในฐานะคนทำคอนเทนต์จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้นะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทำให้คอมมูนิตี้นั้นอยู่กับเราตลอดแล้วก็เมื่ออยู่กับเราตลอดเรเวนิวจะตามมาเองคุณทรงพลก็จะมาขายของกับเราใช่ไหมครับ ประเด็นถัดไปนะคะประเด็นที่5ก็คือเราเลิกเวลาเราไปหาลูกค้าเนี่ยเราจะเลิกใช้คำว่าไปขายโฆษณาแล้วคือแทบจะอย่าใช้คำนี้นะก็จะบอกกับเซลล์ทุกคนอย่าใช้คำนี้ว่าไปขายเพราะว่ามันไม่ใช่การขายแล้วอ่ะมันกลายเป็นการอาจจะใช้คำว่าอะไรอ่ะมีเดียโซลูชันก็ได้หรือจะใช้คำว่าโปรโมชั่นแคมเปญก็ได้จะใช้คำว่ามาร์เก็ตติ้งแคมเปญมาร์เก็ตติ้งโซลูชันทุกอย่างเราใช้ได้หมดแต่ว่าถ้าใช้คำว่าไปขายโฆษณาเนี่ยไม่มีใครสนใจอ่ะต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะพี่เอ๋ยทราบดีมากจริงพี่เอ๋ยก็สอนมาด้วยนะคะก็ไปฟังแล้วก็ประเด็นถัดไปประเด็นที่5ก็คือเมื่อกี้ที่คุณไมเคิลพูดอะคำว่า target audience มันเปลี่ยนไปเราถ้าพูดตามตรงกันนานเนี่ยเลิกซื้อเรตติ้งละเพราะว่ามันเป็นดิโมกราฟิกอย่างที่พูดเมื่อกี้นะคะว่าลูกค้าเนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจแล้วว่าเพศอะไรอายุเท่าไรอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแต่สิ่งที่ลูกค้าสนใจคือทำไงที่จะหาคนที่มีความสนใจร่วมกันinterest ร่วมกันเหมือนคุณไมเคิลใช้คำว่า intent marketing เมื่อกี้นะคะว่าทำไงเราจึงจะหาคนที่มีความสนใจร่วมกันได้ซึ่งระบบของเอเจนซี่ส่วนใหญ่ทำขึ้นมาแล้วจะมีที่เขาเรียกโปรแกรมเมติกกันเนี่ยคือหาใครก็ได้ที่เป็นทาร์เก็ตของเราที่สนใจในสิ่งที่เรากำลังจะสื่อแล้วก็สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ขายได้เพราะว่ากระแทกความสนใจเขาไปดีซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นในสื่อออนไลน์เราจะเห็นเกิดแฮชแท็กขึ้นมามากมายตัวแฮชแท็กเพื่อให้เราไปหาคนที่สนใจสิ่งที่ร่วมกับเราได้มันก็เลยเกิดการวัดเรตติ้งแบบนี้แทนการวัดเรตติ้งแบบดิโมกราฟิกที่เคยทำกันมานะคะประการที่6ก็คือเรื่องของเจเนเรชันเมื่อกี้เราพูด Gen X Gen Y Gen Z Gen Baby Boom อะไรเงี้ยนะคะคำว่า New Generation เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงเด็กอีกต่อไปแล้วเพราะว่า New Generation เนี่ยหมายถึงคนใหม่ที่เข้ามา involve กับเราซึ่งคนใหม่คนนั้นเนี่ยอาจจะอายุ40ก็ได้50ก็ได้60ก็ได้9 80 90ได้หมดนะคะเพราะทุกวันเรามี new generation เข้ามาในแม้ทั้งในคอนเทนต์เราก็เราจะมี new generation ขึ้นมาตลอดเวลาหรือในคอนเทนต์ออนไลน์ใน Google ก็จะมี new generation เข้ามาใช้ Google ตลอดเวลาใน Facebook ในทุกสื่อแม้ทั้งใน productคุณทรงพลก็จะมี new generation เข้ามาซื้อสินค้าคุณทรงพลตลอดเวลาดังนั้นคำว่า new generation จะกลายเป็นแล้วก็เป็นที่น่าสนใจคือ new generation ของด้าน marketing ในยุคนี้กลายเป็นคนที่เกิดในยุค baby boom ก็คือคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องนี้แล้วนะคะเพราะอะไรรู้ไหมพี่ใช่ไหมเพราะมีตังเพราะมีตังมีความมั่นคงมี emotional สูงแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับประการที่7นะคะก็คืออันนี้ก็คุณทรงพลก็พูดตอนต้นว่าคนซื้อเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลละไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผลอย่างเดียวจริงๆมันคนทำคอนเทนต์เนี่ยรู้ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเพราะว่าเราต้องทำคอนเทนต์ให้คนดูเกิดอารมณ์อะเราไม่ได้ต้องการเหตุผลนะคะทำไมคนดูละครต้องร้องไห้ทั้งๆที่พระเอกนางเอกไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราเลยอะนะคะก็เพราะว่าเรา
ทำให้เกิดอารมณ์เราทำเดลเฟสอะทำไมมันเกิด engagement มากมายก็เพราะว่าคนดูเนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมเข้ามาแบบว่าคนนู้นชอบคนนี้รักคนนั้นวันนี้รักพรุ่งนี้เกลียดละอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นสิ่งที่คนดูเนี่ยเป็นอย่างนี้คนแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้เยอะนะคะค่ะแล้วก็ประการที่8ใช่ไหมคะ ประการที่8ก็คือคนดูเปลี่ยนเร็วมากคืออันนี้เราทำทีวีไม่ต้องออนไลน์นะออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นคอนเทนต์ที่เป็นแบบป๊อปอัพขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณไมเคิลแบ่งเป็น2ซีกนะคะซีกขวานี่จะเปลี่ยนเร็วมากซีกซ้ายอาจจะได้อยู่ได้นานเหมือนกันตนาทำคดีเด็ดทำเรื่องจริงผ่านจออยู่มา20กว่าปีก็อยู่กับเขาได้ก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเจาะลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยแอบเอาเดโมกราฟิกมาใช้หน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจาก2รายการนี้ยังเป็นคนดูอีกกลุ่มนึงอยู่ส่วนนึงนะคะก็เปลี่ยนเร็วมากเพราะว่าอย่างล่าสุดไปเพิ่งไปคุยกับช่อง7เนี่ยช่อง7ก็บอกแปลกใจมากเลยคนดูคดีเด็ดเนี่ยจากที่เคยเป็นคนต่างจังหวัดดูเยอะรูเลอร์ดูเยอะกว่าเอาตอนนี้มันกลายเป็น Bangkok Urban ดูเยอะกว่าเรตติ้งสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วก็เป็นอย่างนี้มาสัก 2-3 เดือนแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เราก็แปลกใจก็คือคนดูเปลี่ยนเร็วอ่ะคือเขาเมื่อไหร่เขาอยากดูเขาก็ดูเมื่อไหร่เขาไม่อยากดูเขาก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นเพราะว่ามันมีคือจริงๆถึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ค่อนข้างไม่เชื่อเรตติ้งด้านเดโมกราฟิกแล้วเพราะว่ามันไม่สะท้อนอะไรบางอย่างที่เป็นธรรมชาติที่จริงๆนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือพูดตอนต้นก็คือการอยู่รอดในธุรกิจเนี้ยความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพสำคัญที่สุดแหละนะคะว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างให้มันคอมพลีทได้ในตัวคนเดียวเราก็คงควรจะต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพที่เข้ามาเสริมแล้วก็ใช้ศักยภาพที่เราคิดว่าเรามีมากที่สุดนะคะแล้วก็มาร่วมกับคนอื่นที่เขามีศักยภาพในอีกด้านนึงที่มากกว่าเราเนี่ยแล้วทำให้ก่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่รอดได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็เรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญ9ดอกของการทำธุรกิจคอนเทนต์หรือธุรกิจสาระในยุคนี้เลยนะคะขอกลับไปที่คุณทรงพลสำหรับธุรกิจช้อปปิ้งหน่อยว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพูดบอกว่าเราต้องมองให้เห็นแกปใช่ไหมคะเราจะสำเร็จได้เนี่ยถามตอนนี้ว่าในอนาคตหรือว่าเวลานี้เนี่ยมันมีแกปอะไรสำหรับธุรกิจช้อปปิ้งที่มองเห็นอีกบ้างคะแกปเพิ่งหายไปครับแกปเพิ่งหายไปคือตอนนี้เรามีอยู่22สถานีกำลังจะหายไป6เหลือประมาณ15บวก1 1คือช่อง5ช่อง5เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คอมเมอร์เชียลนะครับแต่โฆษณาได้ 100% เลยนะพี่ เขาบอกว่าเป็นพับบิกนะ anyway 16ช่องนี้ครับมีอยู่ประมาณ6ช่องที่ทำทีวีช้อปปิ้งด้วยตัวเองนะฮะใน6ช่องนี้มี3ช่องที่กีดกันไม่ให้เข้าละนะฮะเพราะนั้นกระบวนการในการที่มันจะแข่งขันกันโดยสมบูรณ์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในทีวีอีกต่อไปนะครับก็จะไปรอจนกระทั่งถึงจุดใดจุดหนึ่งนะครับนะฮะแต่ถามว่ามันยังไปได้ไหมเรายังมีซัตเทิลไลท์อีกคนบอกว่าซัตเทิลไลท์ไม่มีคนดูคิดใหม่นะครับแล้วท่านจะแปลกใจนะว่าคนที่อยู่ในซัตเทิลไลท์นี่แข็งแรงขนาดหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะตอนที่ผมเสียใจครับหายไป6-7ช่องผมเสียใจแต่ผมก็ดีใจครับเพราะเดี๋ยวการเรียงช่องใหม่ในซัตเทิลไลท์มันขยับขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็บางทีเหมือนไบโพล่าครับเสียใจอยู่แล้วก็ดีใจเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้มันเร็วได้ขนาดนี้เลยนะฮะเราก็ยังมีตรงนั้นอยู่และเชื่อนะครับเมื่อประตูนึงปิดลงอีกประตูนึงจะเปิดเสมอเพียงแต่วันนี้ประตูออนไลน์อ่ะไอประตูทีวีอ่ะมันยังปิดไม่สนิทไงมันยังอึมซาอึมซีอยู่ครับมันแบบมันนัดแคคเกอร์มากเลยจะเลิกก็ไม่เลิกจะมันได้ผลก็ไม่ได้ผลมันจะไอ้นี่ก็ยังไปไม่ได้อีกยังติดไอ้นี่ก็ค้างคาราคามันเลยต้องแบบจับกันทุกอย่างเลยฮะงั้นนักธุรกิจในปัจจุบันนี้อย่างน้อยอีก 4-5 ปีเนี่ยมันจะวลีอะไรนะสุภาษิตเดิมจะใช้ไม่ได้ครับอย่าจับปลา2มือโทษครับตอนนี้ไม่ใช่แค่มือนะครับเอาตีนเหยียบด้วยอึ๊บจุ๊บ
คือมันต้องจับหลายมือมากเลยเพราะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เพราะพวกท่านก็ยังไม่เปลี่ยนสมบูรณ์อ่ะถ้าพวกท่านเปลี่ยนสมบูรณ์ผมก็โอเคอ่ะแต่ท่านก็ยังอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนจะซื้อออนไลน์ก็มันดูทีวีหน่อยเอ้าเราก็จะประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำมันต้องเป็นแบบนี้ครับผมมีมือถือ3เครื่องผมมีแท็บเล็ต1เครื่องผมมีแล็ปท็อปอีกเครื่องนึงผมใช้แล็ปท็อปเยอะหน่อยนะครับและผมก็มีเดสก์ท็อปอีก3เครื่องที่ออฟฟิศเพื่อจะทำอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายผมมีสมุดมันมีผลวิจัยออกมาแล้วครับท่านจดอะไรก็แล้วแต่ในแท็บเล็ตท่านจะจำมันไม่ค่อยได้ท่านเชื่อไหมครับครับตอนแรกผมฟังผมก็ไม่คิดเอ๊ะทำไมเราจำได้เยอะวะทำไมไอ้ลูกน้องเราโอ้ยคนหนึ่งโอ้โหมาเลยครับ A4 ครับอะไรนะอะไรโปรนะiPad Pro โอ้โหมาเขียนลื่นมากเลยเฮียลองดูมันอย่างนี้อย่างนี้ถามมันจำมาเลยไม่ได้เลยอันนี้ผมเข้าไป Google นะครับผมก็ไปศึกษาดูว่าทำไมครับปรากฏว่ามันอยู่ที่นิ้วมือของเราครับเพราะการเขียนด้วยปากกาเนี่ยมันต้องกดแต่การเขียนบน iPad เนี่ยมันเหมือนขนนกเลยครับมันเบามากเลยไปเรื่อยๆเลยเพราะนั้นมันจะจำไม่ได้มันจึงไม่เกิดการจดจำในเซลล์สมองมันจะไม่เกิดกระบวนการซ้ำย้ำทวนเดนไดเราจะไม่ perceive ว่าเรากำลังเขียนกอไก่อยู่นะฮะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรมากครับแค่จะบอกว่าจริงๆแล้วออนไลน์อาจจะไม่ใช่ที่สุดขึ้นอยู่กับว่าท่านอยากจะใช้ออนไลน์ยังไงคุณใช้ออนไลน์ได้สัก4วิธีมั้ง1ใช้ออนไลน์เป็นทำธุรกิจนะเช่นคุณจะขายของเลยอะไรเลยกับ2คุณจะใช้ออนไลน์เป็นช่องทางการโฆษณา3คุณจะใช้ออนไลน์เป็นกลยุทธ์คุณทำอะไรอยู่ไม่รู้เช่นคุณเปิดร้านอยู่คุณจะปิดร้านอย่างเดียวเลยครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุณเปิดร้านคุณใช้ออนไลน์ในการทำนะฮะและข้อที่4ครับใช้ออนไลน์เป็นชานเอลนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ออนไลน์ยังไงผมมีความเป็นห่วงแค่เรื่องเดียวเองตอนนี้สิ่งที่ทุกท่านฟังแล้วจะต้องไปเจออยู่เนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็เจอแต่น่าจะเป็นข้อดีของไปรษณีย์ไทยคือคำว่า cross border ครับ2ปีที่แล้วครับผมได้รับเชิญไปพูดเรื่องประเทศไทยตอนไปนี่ดีใจมากเลยนะโอ้โหเราจะไปพูดเรื่องประเทศไทยพอพูดเสร็จแล้วผมรู้สึกผมสยองมากเลยผมไม่น่ามาเลยไอสมาคมนี้ครับเป็นสมาคมของ3ประเทศครับเป็นทีวีโฮมช้อปปิ้งและออนไลน์ช้อปปิ้งของ3ประเทศคือจีนเกาหลีและญี่ปุ่นคุณไหมครับไอนี่คืออาเซียนบวก3เลยครับแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วอยู่ตั้งกันมากี่ปีแล้ว7ปีใช่7ปีที่แล้วเริ่มมีการพูดคุยว่าเราจะมีอาเซียนแล้วบวก3แล้วบวก6แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาตั้งธงกันมา7ปีเตรียมถล่มอาเซียนเต็มรูปแบบเลยแล้วเราดันไปประเคนอะไรครับประเคนข้อมูลให้เขาอีกว่ามันน่าทำแค่ไหนประเทศไทยโอ้โหอีโคซิสเต็มพร้อมระบบฟูลฟิลเมนต์พร้อมทุกอย่างพร้อมพูดเสร็จเรียบร้อยครับระหว่างที่เศร้าอยู่เขาพาไปดูครับผมไปที่ฉงชิ่งเขาพาไปดูมันมีคลังสินค้าประมาณสักแสนกว่าตารางเมตรเป็นคอสบอร์เดอร์ของ JD Alibaba เถาเป่าใครต่อใครจิปาถะหมดอยู่ในนั้นหมดเลยฮะประมาณสัก20กว่าบริษัทที่เป็นอีคอมเมิร์ซเพื่อที่จะส่งของออกไปยุโรปฉงชิ่งเนี่ยจะเป็นประตูออกไปยุโรปนะฮะของประเทศไทยคือสันเจิ้นเขามีแบบเนี้ยอยู่ประมาณ6กว่าดังในฉงชิ่งแล้วเขามีแบบนี้6เมืองในประเทศจีนสนุกไหมครับสนุกมากเลยครับแล้วเขามี Google ที่เขาสามารถจะซื้ออะไรบางอย่างซื้อตรงได้เขามี Facebook ที่จะซื้อตรงได้อะไรได้นะผมก็ได้รู้จักกับโลจิสติกบางบริษัทนะครับที่รับงานจากจีนมาเนี่ยก็จะรับ Cross Border มาเลยครับทุก3ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาแค่ประมาณครึ่งคอนเทนเนอร์ต่อสัปดาห์ปีที่แล้วเนี่ย4คอนเทนเนอร์ต่อสัปดาห์ปีนี้8คอนเทนเนอร์ต่อสัปดาห์เนี่ยจะเข้าตลาดได้ก็เพราะไอ้ cross border เนี่ยครับเพราะนั้นสิ่งที่น้องๆจะเจออย่างเงี้ยครับมันจะไม่ใช่แค่สู้กันในประเทศไทยแล้วเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ลองสร้างอะไรบางอย่างแล้วใช้ออนไลน์ทำธุรกิจแบบนี้นะแต่ถ้าทำเทรดดิ้งก็เหนื่อยหน่อยครับค
ค่ะขอบคุณมากค่ะอ๋อก็ทำให้เราเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในรูปแบบของการช้อปปิ้งนะคะขออนุญาตมาที่พี่น้ำสำหรับอนาคตของไปรษณีย์ไทยเนี่ยมองไว้ว่าไปรษณีย์ไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกสำหรับการให้บริการผู้บริโภคคนไทยนะคะคืออย่างที่เรียนค่ะว่าเราพยายามปรับตัวเพื่อให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันเนี้ยจริงๆแล้วไปรษณีย์เนี้ยมีหลายส่วนมากนะคะเรามีทั้ง marketplace ของไปรษณีย์ไทยที่เราทำเป็นภารกิจที่จะสนับสนุนส่งเสริมสินค้าชุมชนจริงๆสินค้าพวกเกษตรกรอะไรต่างๆเนี้ยเราก็สามารถที่จะช่วยเอามาขายอยู่บนแพลตฟอร์มของเราแล้วก็เราก็ขายด้วยเก็บสต็อกสินค้าให้ด้วยแล้วก็ส่งให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เราหวังว่าจะโตแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้ประสบการณ์ในการทำอีกแล้วก็การติดต่อกับชุมชนต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าจริงๆสินค้าหลายๆอย่างของคนไทยเนี่ยน่าสนใจแต่ว่าเรายังมีความเป็นศิลปินเยอะคือพอคนสนใจจะซื้อแต่ฉันไม่อยากทำอ่ะหรือว่าฉันทำได้ศักยภาพด้วยความเป็นศิลปะเนี่ยก็อาจจะทำได้น้อยชิ้นการทอผ้าสวยๆหรืออะไรต่างๆที่เราไปคัดเลือกมาเนี่ยมีคนต้องการจะสั่งซื้อแล้วแต่ว่าทำไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงอีกพาร์ทนึงของไปรษณีย์ไทยก็มีสแตมป์ด้วยซึ่งถามเด็กน้อยปัจจุบันนี้คงนึกไม่ออกแล้วไม่มีความผูกพันแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีภารกิจตรงนี้อยู่แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการค้าขายออนไลน์แล้วเนี่ยแน่นอนเรื่องของโลจิสติกมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นภารกิจหลักของเราตอนนี้ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของโลจิสติกนี่ถามว่าคนอยากจะได้อะไรล่ะจากตรงนี้อยากได้นอกจากได้ความเร็วแล้วเนี่ยก็จะต้องได้เรื่องของต้นทุนที่ต่ำลงนะแล้วก็ได้เรื่องของการ trackingที่มีประสิทธิภาพทำยังไงให้เขาได้มีความเชื่อถือมากขึ้นตรงนี้เราก็พยายามคุยอยู่กับหลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง LINE ว่าอีกหน่อยเนี่ยซื้อขายแล้วเนี่ยสามารถ track ได้มันก็จะขึ้นเตือนสถานะเลยนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่จะโทรศัพท์ไปก่อนว่าจะมาส่งนะหรืออะไรต่างๆตรงนี้มันก็จะต้องหาวิธีทำแล้วอีกอย่างนึงเรื่องของการไปส่งปัจจุบันนี้เราให้ทางเลือกได้เยอะมากนะคะไม่ต้องไปส่งที่บ้านแล้วเพราะว่าคนซื้อของอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านรับเพราะว่าการที่จะไปรับของมันต้องมีคนคอยรับแล้วบางที่เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่รับได้เราก็ไม่สามารถนำจ่ายได้มันก็จะต้องมีเป็นตู้ปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่จะใช้ QR code ไปสแกนแล้วเปิดได้หรือว่าจะมีการเลือกคือสิ่งที่เราทำให้คือเราต้องให้ความสะดวกสบายสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการก็คือความสะดวกสบายคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไปฝากไว้ข้างบ้านหรือว่าจะให้มานำจ่ายเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าจะให้มาไปส่งที่ตู้หรือว่าจะฝากไว้ที่ทำการไปรษณีย์แล้วมารับเองอะไรต่างๆนะหรือว่าจะให้ไปรับที่บิ๊กซีรับที่อะไรเงี้ยก็คือการมีพันธมิตรเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความรวดเร็วเพิ่มความน่าเชื่อถือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราจะทำอีกอย่างนึงที่เราไม่หลงลืมก็คือการสร้างคอมมูนิตี้เพราะว่าจริงๆแล้วไปรษณีย์ไทยโตได้เนี่ยจะต้องเกิดจากผู้ค้าขายคนค้าขายที่เขาเป็นประชากรปัจจุบันเนี่ยไม่อยากจะมีธุรกิจไม่อยากจะทำงานประจำอยากจะมีธุรกิจของตัวเองมันมีเยอะมากที่คนอยากจะขายของออนไลน์แต่กี่คนคะที่เขาขายแล้วเขาเติบโตได้อย่างยั่งยืนฉะนั้นเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะได้รายได้อย่างเดียวแต่เราอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นคำว่า e-commerce community ในบทบาทของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราจัดมา 2-3 ครั้งแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการ educate ให้ความรู้เขาจะขายของผ่าน Google จะใช้วิธีผ่าน YouTube จะเป็นยูทูบเบอร์ยังไงจะขายของออนไลน์ยังไงให้ยั่งยืนตรงนี้วิธีการขายของในโซเชียลมีเดียต่างๆทำยังไงเรามีการสร้าง community ตรงนี้แล้วก็ educate เขาเราทำเว็บไซต์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลมี Facebook เพื่อที่จะให้คนเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ได้แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราทำโดยไปรษณีย์ไทยเพราะว่าหลายๆครั้งบอกว่าเป็นไปรษณีย์ไทยส่วนมากมันจะมีคอมเมนต์นะเพราะคนเดี๋ยวนี้มันเอนเกจแล้วมีคอมเมนต์เยอะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปตอบคอมเมนต์ได้ครบแล้วมันจะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพน้อยลงเราทำแบบเนียนๆความสำเร็จก็คือมีคนเชิญเราใน Facebook บอกว่าอยากเชิญเพจเนี้ยไปบรรยายจังเลยว่าค้าขายออนไลน์ยังไงให้สำเร็จอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราพยายามทำในช่วง2ปีเนี้ยเราเริ่มทำแล้วปีหน้าก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นคือเราอยากจะสร้างชุมชนคนค้าขายออนไลน์ให้แข็งแกร่งขึ้นรวมทั้งการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะที่ว่าเราไม่สามารถที่จะจำกัดพื้นที่เราอยู่แต่ในประเทศไทยได้และเราเป็นเครือข่ายสโลแกนของไปรษณีย์ไทยคือเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยทำอย่างไรที่เราจะเป็นเครือข่ายให้กับทุก
กชีวิตและเครือข่ายให้กับโลกด้วยทำยังไงให้คนค้าขายไม่อยู่แค่ในประเทศไทยแต่เป็นเครือข่ายที่กว้างไกลออกไปทั่วโลกด้วยนะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ทางไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับคนไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีพันธกิจภารกิจหลายอย่างมากกว่าการส่งของต้องทำอีกหลายอย่างเลยนะคะสำหรับธุรกิจคอนเทนต์ค่ะพี่โอในอนาคตเนี่ยค่ะค่ะครับธุรกิจคอนเทนต์จริงๆก็คือก็อย่างที่เรียนนะคะว่าก็ต้องหา value จากคอนเทนต์ให้ได้มากที่สุดซึ่งจริงๆคอนเทนต์เป็นอะไรแล้ว value นั้นต้อง long term แล้วก็คือเราคงได้ยินกันมาเยอะนะคะงานปกติของเราก็คือขายเนี่ยที่บอก media solution นี่นะคะก็พยายามหาลูกค้าหา sponsorship ให้ได้มากที่สุดแต่ value นึงที่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆก็คือการที่เป็นอะไรอ่ะคือคนดูก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะคือถ้าเมื่อไหร่เราทำคอนเทนต์ที่สร้างเรตติ้งได้เนี่ยเราจะได้ value จากการชมนะคะซึ่ง value เราจะได้ยินศัพท์SVOD TVOD อะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำคอนเทนต์จำเป็นต้องทำเพื่อหาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถ้าดูจากคอนเทนต์ของกันตนาเนี่ยนะคะก็คือจะเห็นว่าจริงๆเดี๋ยวเราขึ้นจอนิดนึงก็ได้จะเห็นว่าเราก็พยายามที่จะสร้างทุกอย่างให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง ที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าการสร้างรีชหลายคอนเทนต์เราสามารถทำรีชได้ถึง100ล้านรีชในการออกอากาศนะคะเราสามารถทำยอดวิวได้ถึง100ล้านวิวเราสามารถสร้าง engagement ได้ถึง35ล้าน engagement สร้าง impression ทาง Twitter ได้อันดับ1ในทุกครั้งที่ออกอากาศซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้าง value ให้กับ content นะคะแล้วก็ถ้ามองมากไปกว่านั้นก็คือเราสร้าง community อย่างที่บอกก็คือในทุกคอนเทนต์ในแต่ละประเภทนะคะก็จะมี community ของเขาอะแม้กระทั่งที่เราทำ Drag Race Thailand เราก็มี community ของเรา Drag Queen ต่างๆนะคะที่มาอยู่กับเราเราสร้าง community ของนายแบบนางแบบแล้วก็ community เหล่านี้คืออินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถที่จะออกไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างนะคือทุกคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคิดแค่ไปขายโฆษณาไม่ได้แล้ว value ของมันต้องต่อยอดไปได้บางคอนเทนต์เนี่ยถึงขั้นว่าเป็นสร้าง product ออกมาด้วยซ้ำได้อะไรเงี้ยนะคะคือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ถ้าถามว่า challenge ไหมก็ challenge เพราะว่าการสร้างสิ่งต่างๆที่ spin off มาจากคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดว่าเราสร้างคอนเทนต์ให้ดังเรตติ้งสูงได้แต่พอมันสปินออฟมาแล้วคนนางแบบในแบบคนนี้อาจจะไม่ดังก็ได้สินค้าที่สปินออฟมาอาจจะขายไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันชีวิตของคอนเทนต์มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนแล้วนะคะเพราะนั้นทุกอย่างมันต่อเนื่องกันไปหมดแล้วก็เลยคิดว่าก็คงต้องหน้าที่ของคนสร้างคอนเทนต์ก็คือสร้างแวลูของคอนเทนต์ให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะทำให้เป็นสาระสมัยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราต้องทำคอนเทนต์ให้โดยคิดถึงสาระสมัยให้ครบทุกยุคให้ได้ให้ต่อเนื่องให้ยาวนานให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นความท้าทายของคนทำคอนเทนต์ในยุคนี้นะคะให้คุณไมเคิลได้ปิดท้ายเพราะคุณไมเคิลแอบกระซิบมาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องของแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ธุรกิจหรือว่าเรานี่แหละค่ะจะได้รู้เท่าทันแล้วก็ปรับตัวสำหรับอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยมีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเชิญคุณไมเลยค่ะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นขอเปลี่ยนสไลด์ได้ครับอันนี้เป็นจริงๆมันเบสจากผมเขียนอาร์ติเคิลไว้ประมาณสักปีที่แล้วว่าอีก2ปีข้างหน้าคาดเดาจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับผ่านไป1ปีผมก็เห็นว่าหลายๆอย่างยัง valid อยู่แต่ว่าหลายๆอย่างยัง valid อยู่แต่ว่ามันจะมี progress ของมันนะครับอันแรกเลยเดี๋ยวระหว่างเขาเปิดอยู่นะครับอันแรกเลยเนี่ยผมว่าเราจะเห็นความที่ว่าเราพูดถึงดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง traditional marketing
ไอ้คำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทรดิชันนอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรานักการตลาดนี่แหละคนสร้างมันขึ้นมานะเป็นคอนเซปต์ที่แบบอาร์ติฟิเชียลมากนะครับมันถึงเวลาที่เราจะเบลนด์มันกลับมาได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงศาสตร์ของการทำการตลาดจริงๆคืออะไรมันคือการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับนะครับอันนี้งั้นไอ้ artificial concept แล้วเป็นธีมที่ทุกคนพูดกันมั้ย digital traditional เนี่ยเป็นจริงมันไม่ใช่เลยการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องของคนนะครับแล้วคนเราเนี่ยมันอยู่ในโลกดิจิตอลและฟิสิคอลพร้อมๆกันมือถือที่ดูอยู่เราก็ถืออยู่ในขณะที่อยู่ในโลกจริงๆเราดูทีวีเราก็ถือมือถืออยู่พร้อมกันมันถึงเวลาเราจะรวมเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอย่าแบ่งแยกมันออกจากกันนะครับในบริษัทใหญ่ๆยังแบ่งอยู่นะครับทีมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทีมทรดิชันนอลมาร์เก็ตติ้งทำงานแยกกันไปคนหนึ่งทำแคมเปญมาครับลูกค้าคนเดียวเนี่ยเดินไปเห็นแคมเปญออฟไลน์อย่างนึงเห็นแคมเปญออนไลน์อย่างนึงพูดคุยละภาษากันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถึงลารวมเป็นเรื่องเดียวกันเพราะมาร์เก็ตติ้งคือเรื่องของคนนะครับส่วนที่สองนะครับเทรนที่เราเห็นชัดคือเรื่องเราคุยเรื่องโมบายไปเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าโมบายเนี่ยสตรัทเจี้ของบริษัทเนี่ยมันควรจะไม่เหมือนกันหลายๆคนคิดว่าโมบายคิดถือต้องทำแอปใช่ไหมหลายๆคนคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่การทำแอปเนี่ยหลายคนจะไม่ทราบว่า1ค่าทำแอปเนี่ยแพงมาก2ทำแอปเสร็จเมนเทนก็แพงค่าโปรโมทก็แพงเอาคนเข้ามาโหลดก็แพงโหลดก็แพงนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มมีเทคโนโลยีด้านโมบายใหม่ๆขึ้นมาเยอะนะครับที่ทำให้เราต้องดูอะไรที่ถูกต้องสำหรับเราอย่างเช่นผมไอตัว PWA จะเป็นตัวสำคัญที่กำลังมาย่อมจาก Progressive Web App เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การทำ Web Experience เนี่ยเหมือนกับบนแอปนะครับนี่ strategy ว่าเราจริงๆแอปก็ยังมีที่จุดยืนของมันอยู่นะครับแต่เราในฐานะคนทำธุรกิจต้องเข้าใจว่าแอปเนี่ยเราควรใช้หรือเปล่านะครับมี 2-3 ใครที่เหลือลองคิดนะครับ1คือถ้าว่าคนเข้าแอปเราน้อยกว่า1ครั้งต่ออาทิตย์เราไม่ค่อยควรใช้เท่าไหร่เพราะแอปนะครับตอนนี้คนลองเปิดมือถือมาดูเปิดมาปุ๊บผมมีแอปเป็น100อันไม่ได้ใช้เกิน1ครั้งต่ออาทิตย์ลืมไปแล้วว่าโหลดแอปนี้นะครับแพงมากกว่าจะ develop ให้คนมาโหลดคนไม่เข้าไปใช้อีกนะครับอันที่2ก็คือด้วยเทคโนโลยีเราใช้ในแอปเนี่ยมันแอดวานซ์ขนาดต้องใช้แอปไหมถ้าว่าทำเกม 3D ทำ Augmented Reality ทำ Virtual Reality โอเคคงยังต้องใช้แอปอยู่นะครับแต่เทคโนโลยีอื่นเนี่ย Progressive Web App ทำได้หมดแล้วนะครับมี Notification Experience ทุกอย่างเหมือนกับบนแอปหมดเลยนะครับแต่ Development Cost ต่ำกว่า Maintenance Cost ต่ำกว่า User Acquisition ต่ำกว่าแล้วก็ต้องดู Strategy เราให้ถูกต้องนะครับบริษัทใหญ่มากๆบางทีเขาจะทำ2อันuser ที่เป็นแบบ power user ใช้แอปแต่ว่าถ้าเป็น user ที่ไม่ใช่ power user ใช้ตัวเว็บแอปแทนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่กำลังมานะครับตัว progressive web app ค่อนข้างใหม่ส่วนที่3นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมพูดถึงไปก็คือโลกของ AI และ machine learning กำลังมาครับแล้วมันจะมา automate เรื่อง marketing ค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่จะช่วยในเรื่อง concept ที่เราเรียกว่า mass personalization นะครับการที่เราจะ cut throughเข้าไปให้ได้เพื่อได้ attention คนในโลกที่มันคลัตเตอร์ขนาดนี้ครับ creative message มันต้องแบบ personalize มากๆแต่จะทำ at scale ได้เนี่ยคือจะเป็นโลกของการใช้ machine learning และ AI เข้ามาช่วยซึ่งมันจะทำจริงๆมันฟังดู advanced มากครับแต่จริงๆแล้วระบบมันทำให้อัตโนมัติอัดเข้าไปสมมติผมทำ banner นะครับผมทำ banner เข้าไปผมทำ banner ไปเอารูปไปใส่5อันเอา message ใส่10อันนะครับเอาอะไรใส่แล้วให้มันทำ permutation ของมันให้อัตโนมัติแล้วจับคนได้ถูกนะครับจริงๆงานมันน้อยมากเพียงแต่ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันมีของพวกนี้อยู่นะเอาไปใช้นะครับอันนี้เทรนด์กำลังมาอยู่อันที่4นะครับที่ผมตื่นเต้นหน่อยก็จะเป็นเรื่อง digital payment ครับอันนี้ผมเขียนได้เข้านี้เมื่อปีแล้วตอนที่ prompt pay กำลังมาผมตื่นเต้นมากว่าเรื่อง payment ก็เป็นหนึ่งใน barrier ที่มีในประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันก่อนเพิ่งอ่านข่าว Bangkok Post เขาพูดเลยว่าตอนนี้ Southeast Asia เป็น battleground ของ fintechทุกคนกระโดดเข้ามาทำเรื่องฟินเทคและเพย์เมนต์ในภูมิภาคของเราผมว่าภายในตอนนี้เป็นแบทเทิลกราวด์สู้กันอยู่นะครับภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเราจะเห็น real disruption ที่เกิดขึ้นในเรื่องดิจิทัลเพย์เมนต์ในประเทศไทยนะครับแล้วผมว่ามันจะช่วยอันล็อกให้เกิดสิ่งที่ผมเรียกว่า omnichannel commerce คือ commerce ที่เราเมื่อก่อนเราพูด traditional commerce e-commerce omnichannel คือการผูกโลกออนไลน์และออฟไลน์ให้ซื้อขายในโลกเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอีกหน่อยเราไม่ต้องมีสมมติมี store front แต่ store front เนี่ยไม่ต้องมี inventory เดินเข้าไปลองเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บไม่ต้องเก็บ inventory ผมชอบรุ่นนี้ช่วงนี้ปุ๊บกดหนึ่งปุ่ม
ส่งไปที่บ้านเลยครับ inventory manage ที่ warehouse อะไรพวกนี้ครับที่ omnichannel คือการรวมโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันครับก็จะเกิดขึ้นแล้ว digital payment จะเป็น enabler อันนึงที่ทำให้เกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้เป็นไม่ใช่เทรนด์ที่เกิดแต่ผมคิดว่าแบบเป็นสิ่งที่ผมมีความหงุดหงิดอยู่เยอะแล้วมันควรจะเปลี่ยนกันได้แล้วได้มากกว่านี้เร็วกว่านี้ก็คือเราทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราเมเชอร์ของไม่ค่อยถูกต้องกันเลยนะครับเพราะว่าหลายๆลูกบริษัทเนี่ยเริ่มเมเชอร์ถูกผมคุยกับคุณสงพลเนี่ยเริ่มนับถูกแล้วคอสเปอร์ลีดเป็นยังไงแต่ถ้าผมคุยกับบริษัทหลายๆเจ้าซื้ออะไรครับซื้อคลิกวิวแชร์แล้วไอ้คลิกวิวแชร์พวกเนี่ยมันทำแล้วมันได้มาแล้วมันได้เงินได้กินได้ไหมครับใช่ไหมมันได้เงินไหมได้ยอดขายหรือเปล่าเราเมชเชอร์ในสิ่งที่ถูกหรือเปล่าเราเปลืองเงินกับสิ่งที่มันไม่ใช่สำคัญกับบริษัทเราหรือเปล่านะครับลองดูตอนนี้ปัจจุบันในมาร์เก็ตเตอร์หลายบริษัทเมชเชอร์ของที่ผมเรียกว่าผิวๆไม่ได้มีความสำคัญกับบริษัทเราเลยนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องเมชเชอร์จะมี2แบบด้วยกันอย่างแรกเลยคือทางเราเป็นเน้นเรื่องบิสเนสมาเลยว่าเฮ้ย cost per acquisition of ลูกค้าใหม่เป็นยังไงลงเงินไปเท่านี้เราได้คนซื้อของคืนมาเท่าไหร่นะครับได้ lead คนมาซื้อของไปเท่าไหร่ cost per lead cost per acquisition cost per basket อะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบางแคมเปญเราเป็น branding campaign นะครับ branding campaign ก็มีการวัดอย่างถูกต้องเหมือนกันไม่ได้วัดก็ด้วย click view share นะครับ branding campaign วัดเลยว่า brand awareness เพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับ brand คนรู้จักแบรนด์เราเยอะขึ้นแค่ไหนคนรู้จัก product เราเยอะขึ้นแค่ไหนพวกนี้มี tools ในการทำออนไลน์ได้นะครับเรียกว่า brand lift surveyทำให้เรารู้จริงๆด้วยทำไปแล้วเนี่ยวิวแค่เนี่ยแต่จริงอินเทนต์เราเป็นแบรนด์เราขึ้นแค่ไหนบางโฆษณาทำมาวิวมหาศาลเพราะสตอรี่ดีมากแต่ไม่ได้บอกแบรนด์สตอรี่ครับสตอรี่เนี่ยสนุกมากเลยแต่คนดูจบแล้วไม่รู้เลยเฮ้ยโฆษณาอะไรแล้วมันได้แบรนด์อัพลิฟต์หรือเปล่าครับเมชเชอร์ในสิ่งที่ถูกถ้าเมชเชอร์แค่วิวเราก็จะนึกว่าเอ๊ะแคมเปญนี้ดีแต่จริงๆแล้วแบรนด์อะแวร์เนสขึ้นหรือเปล่านะครับนั่นเป็นสิ่งต้องเมชเชอร์ถูกครับก็เป็นอย่างที่5ที่ต้องเกิดผมเชื่อว่า5อย่างเนี่ยจะเปลี่ยนค่อนข้างไวในช่วงปี2ปีข้างหน้านี้ครับขออนุญาตช่วยขยี้มีลูกค้าญี่ปุ่นคนหนึ่งครับเอาของมาขายกับผมขออนุญาตไม่อ่อยชื่อนะครับเอาของมาขายถ้าผมขายได้เนี่ยออเดอร์นึงมันจะตกประมาณ 1,000 บาทนะครับนี่คือที่เราจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าถ้าผมทำได้ผมขายได้ 1,000 บาทเขาจะจ่ายผม 2,000 บาทcost per lead แล้วเราต้องคำนวณกับเขาว่า CLV คือ customer lifetime value ของคนที่ซื้อของ 1,000 บาทเนี่ยเขาจะซื้อซ้ำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณได้ถูกต้องนะมันจะซ้ำเนี่ยเขาจะ break even ได้ในประมาณครั้งที่4ของการซื้อนะฮะแล้วเราคำนวณบางอันเราเรียกว่า churn rate คือลูกค้าที่จะเลิกก่อนเวลาเช่นเขาสมมติจะต้องอยู่กับเรา10เดือน10ครั้งในการซื้อเขาอาจจะอยู่แค่2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแล้วเลิกแล้วไม่ใช้สินค้าแล้วเราก็จะคำนวณเผื่อไว้นะนี่คือคำว่า lead generation นะแต่คนไทยไม่ถนัดแต่ของคุณทรงพลนี่ advance มากนะครับว่า evolution ของการ measure เนี่ยมันเริ่มจากที่ผมเล่าไปนี่คือ basic ใช่ไหมว่า click step 2คือวัด ROI อันนี้คือ super advance นี่คือต่างประเทศทำคือวัด customer lifetime valueเนี่ยเพราะหลีดที่เข้ามาแต่ละคนน่ะคุณค่ามันไม่เท่ากันใช่ไหมอยู่นานแค่ไหนมันบางคนใช่ไหมครับนี่คือซูเปอร์แอดวานซ์นะครับแอดวานซ์มาร์เก็ตที่เขาคิดไปไกลขนาดนั้นครับฟังดูเป็นแบบฟังดูดีไหมจริงๆแล้วอ่ะ CLV เนี่ย direct marketing ใช้มา20ปีแล้วครับผมเป็น direct marketer เพราะนั้นผมต้องบอกว่าบางทีเรื่องเก่ามันมาเล่าใหม่เรื่องใหม่มาเล่าเก่าเรื่องเก่ามาใช้ศัพท์ใหม่นะถ้าถอยกลับมามองอย่างที่อาจารย์มองฮะสาระสมัยร่วมสมัยตามความเป็นจริงอ่ะถ้าเราแงะออกเนี่ยคำพูดบางคำเหมือนกันเลยนะครับเขาเรียก reach เมื่อก่อนนี้ไม่มีหรอกครับเมื่อก่อนเรียก awareness นะพี่นะ awareness เท่าไหร่แล้วอะไร rating เราเท่าไหร่เรียก reach เหมือนกันนะฮะเหมือนกัน conversion rate เราก็เรียกเหมือนกันอะไรเราก็เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าพอมันมีอีกโลกหนึ่งอ่ะเขาก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเราก็จะเป็นอีกโลกนึงเขาไม่เรียก response นะครับเขาเรียก engagementผมเรียก response เวลาคนโทรมาจะเรียก response อันนี้ engagement หนุ่มกว่าครับอาจารย์ครับใช่ครับครับก็เรียกว่าจริงๆในโลกออนไลน์เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่โหเราตามกันไม่ทันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทั้ง4ท่านได้มาช่วยขยายความได้มาช่วยเปิดโลกออนไลน์กับธุรกิจของแต่ละท่านให้เราได้เห็นภาพแล้วก็จะได้ปรับตัวตามให้ทันด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้นี่โหได้ความรู้เยอะเลยจากทั้ง4ท่านนะคะ